ครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน15ปีนะคะในรายการ SDN ฟุตซอล NOL Cup Inspired by ไทย PBS ค่ะช่วงบ่ายนี้บทสรุปทั้งหมดนะคะเราจะได้รู้กันแล้วค่ะนะคะช่วงบ่ายยังคงอยู่กับนักติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะบรรยากาศสดจากทางมหาวิทยาลัยนะคะนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นการชิงที่3แต่ก็มีความสำคัญสำหรับทั้งสองโรงเรียนนะครับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จะชิงกับปทุมคงคาสมุทรปราการหรือที่เรียกกันว่าปทุมสมุทรนะคะก็เป็นการชิงที่3แต่ว่าที่บอกว่าความหมายนอกจากจะเป็นอันดับ3ของทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเฉพาะวันนี้ก็ได้มีรางวัลมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาที่3ที่ดีที่สุดอีกนั่นเองขออนุญาตพูดคำว่าอีกทีมสุดท้ายว่ากันเถอะใช่ค่ะสองทีมนี้หรือเปล่าไม่รู้ะนะว่าจะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยที่อาคารนิมิบุตรในสัปดาห์หน้าถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมในสัปดาห์หน้านะคะว่าสำหรับ SDN Futsal Noel Cup อะจริงๆวันที่1กับวันที่2ที่เป็นรอบคัดเลือกเราจะมีการถ่ายทอดสดให้ชมแต่เป็น Facebook Live นะเป็นทางเพจเขาไลฟ์เองนะคะเป็นเพจ SDN Futsal Noel Cup นะคะเดี๋ยวเขาจะถ่ายทอดสดกันส่วนของเราเนี่ยจะเป็นวันที่3เมษายนก็คือเป็นในเกมรอบรองชนะเลิศแล้วก็เกมรอบชิงแชมป์ประเทศแล้วก็ชิงแชมป์ที่3นั่นเองนะคะทั้งหมดประมาณนี้ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะแสดงความคิดเห็นกันมารอได้เลยนะคะเราเข้ากันเนี่ยคือเป็นในช่วงเวลา 14:05 นาทีที่จะคู่ขนานไปกับหน้าจอทีวีนะคะนติงใช่แล้วทีนี้อ่ะตารางอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมตอนนี้เราได้4ภาคแล้วเรารอภาคเดียวจะเป็นสุขุมหรือจะเป็นปทุมคือนติงพูดเลยดีกว่าว่าทีมที่ได้แน่ๆ อีก1ทีมคือแพร่ อบจ.แพร่เพราะว่าด้วยเขาตัด2ทีมไปแล้ว3ทีมไปแล้วล่ะใช่เหลือทีมสุดท้ายคือทีมเนี้ยค่ะว่าจะสามารถที่จะให้ทางภาคอีสานภาคใต้ค่ะไปได้หรือเปล่าถูกต้องตอนนี้เนี่ยทีมที่มีตั๋ว1ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคืออบจ.แพร่ในฐานะที่3ภาคเหนือประตูได้เสียเนี่ยอยู่ที่บวก4แล้วก็ไม่มีใบเหลืองเลยขณะที่อัสสัมชัญนครราชสีมากับสตรีพัทลุงที่3ของภาคอีสานกับที่3ของภาคใต้เท่ากันเดะเลยนะติงก็เท่ากันทั้งประตูได้เสียบวกลบนะฮะแล้วเท่ากันแม้กระทั่งใบเหลืองใบแดงใช่ค่ะคือถ้าวันนี้สุขุมหรือปทุมทำภาพขึ้นไม่ได้เนี่ย2ทีมนี้ต้องจับฉลากเราตัดสมุทรสาครบูรณะออกไปแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่าสมุทรสาครบูรณะประตูได้เสียบวก3ไม่พอค่ะใช่แหมเหตุที่ไม่พอเพราะว่าไปโดนยิงวินาทีสุดท้ายค่ะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของประตูได้เสียเนี่ยคือนับตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะคะใช่ใช่ใช่นับตั้งแต่รอบรองชนะเลิศนะคะซึ่งสุขุมนวพันธ์เนี่ยมีโอกาสตอนนี้คือเสมอกับเมื่อกี้ที่แพ้มาเนี่ยคือแพ้นะคะทางซ็อกเกอร์วัน 2-2 แต่ว่าเรานับเฉพาะในเกมถูกไหมนะติงเราไม่นับการยิงจุดโทษเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้สุขุมนพันธ์คือ0ไม่ได้ยิง2เสีย2คือในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเอาง่ายๆในการชิงที่3ถ้าสุขุมนวพันธ์ชนะค่ะต้องชนะ4เม็ดยิง4ลูก 4-0 โดยไม่เสียประตูนะไม่เสียใบเหลืองด้วยแล้วเขามีโอกาสเข้าเป็นอีก1ทีมสุดท้ายไปกับอบจ.แพร่ใช่ค่ะแต่ถ้ามีการยิงประตูเช่นปทุมคงคาปทุมคงคาปทุมสมุทรอ่ะปทุมสมุทรเนี่ย รอบรองแพ้ราชวินิตบางเขนมา 0-2 ก็อันนี้เป็นรองเยอะต้องยิง6ใช่ต้องยิง6นะฮะต้องยิง6ก่อนนะครับเพื่อประตูได้เสียเป็นบวก4แล้วต้องชนะ 6-0 ใช่ในการชิงที่3ชนะสุขุมให้ได้ 6-0 นะก็เป็นไปได้ไหมถามว่าได้ค่ะคำตอบคือได้ในเกมมันเป็นไปได้ทั้งหมดแหละใช่แล้วว่ากันด้วยทางทฤษฎีนะคุณผู้ชมกลางตารางมานั่งดูกันว่าจะต้องลุ้นสกอร์เท่าไหร่อย่างไรดีใครที่เป็นแฟนสุขุมนวพันธ์ก็ต้องให้ยิง4อ่ะค่ะใช่ต้องชนะ 4-0 ใช่ค่ะใครที่เป็นแฟนปทุมคงคาสมุทรปราการปทุมสมุทรยิง6แล้วพอใช้เกณฑ์นี้เอาต้องยอมรับว่าเรื่องที่น่าเสียดายคือภาคเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะติงฝีมือนะใช่ใช่ใช่แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราก็แข่งขันแบ
จัดแบบบริสุทธิ์ยุติธรรมอ่ะไม่ใช่ว่ามาตกรอบภาคนี้แล้วก็ไปแข่งในภาคอื่นไม่ได้คือสังกัดคุณเนี่ยเป็นทีมสังกัดในภูมิภาคส่วนไหนใช่นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทีมที่ตกรอบของสัปดาห์ที่แล้วก็อาจจะมาที่นี่ที่นี่ที่นี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าบอลเดินสายขนาดนั้นก็สังกัดภาคไหนภาคไหนก็ต้องยอมรับความจำเป็นว่าคุณไปสังกัดอย่างนี้แล้วนะฮะซึ่งจริงๆทีมอะคาเดมี่อีก1โรงเรียนเนี่ยจริงๆเมื่อตอนช่วงเช้ายุ้ยตกไป1ทีมฉลามน้อยฉลามน้อยจากจังหวัดระนองนี่คืออีก1ทีมที่จับมือเข้ารอบกับเทศบาลปลูกปัญญานี่คือตัวแทนภาคใต้บังเอิญณติงไม่อยู่ใช่ถูกต้องค่ะณติงไม่อยู่ว่าเพราะว่าสนามนั้นเราถ่ายทอดสดที่ตรังไงนะคะกำลังพยายามจดดูอยู่ว่าตอนเนี้ยตัวแทนอะได้ใครกันแล้วบ้างตอนนี้กำลังดูนะคะแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแชมป์คือหน้าสหามิตรก็น่ากลัวนะสหามิตรเศร้าหลินเทศบาล3สามิตรมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยน่ากลัวนะเศร้าหลินจากสระบุรีใช่ค่ะรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็ทักษะถึงแล้วว่ารองเท้าเขาจะใส่รองเท้าลูกเสือก็ตามเนี่ยแซวน้องอีกแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโรงเรียนน้องยุ้ยนาติงไปถามเขาคุยกับน้องนาติงอาจจะไปซื้อรองเท้าให้เขาใส่ด้วยซ้ำไปแล้วเขาว่าไงมั่งซ้อมแล้วรองเท้าขาดครับโถเอ็นดูก็เลยต้องใส่รองเท้าลูกเสือมาใส่ลงแข่งขันใช่ถามว่าแล้วรอบสุดท้ายอ่ะรองเท้าใหม่แน่นอนครับนี่ก็คือบอกว่านาติงไม่ต้องซื้อนั่นเองอย่ามายุ่งกับผมขณะที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมเป็นที่2ในสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะปกติเขาดังตะก้อคราวนี้ฟุตซอลมาแล้วเขาเวลาโรงเรียนเนี่ยเอาจริงอะไรเนี่ยโอ้โหน้องยุ้ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเกิดมาคู่กับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะแล้วที่น่ารักนะนี่หนูขออนุญาตพบพระอะคาเดมี่อ่ะมีผู้ใหญ่ใจดีทำป้ายให้น้องๆพบพระว่าส่งกำลังใจให้พบพระอะคาเดมี่ตัวแทนภาคเหนือชิงแชมป์ประเทศไทยทำป้ายกันขนาดนี้แล้วนะติงโอ้ยจริงจังแค่ไหนเรียกจริงจังนี่คือตัวแทนภาคเหนือนะคะพบพระเนี่ยเป็นอีกหนึ่งขาประจำที่มาแข่งขันทุกครั้งแต่ไม่เคยได้เข้าสู่รอบประเทศเลยนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาค่ะแล้วเขาได้แรงใจแรงเชียร์จากคนท้องถิ่นนะครับแล้วก็คนที่เอ็นดูเขาอ่ะค่ะโอ้โหช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนั่นติงว่ามันก็เป็นความน่ารักอีกแบบนึงนะฉายาก็คือมังกรดอยนั่นหนูเพิ่งเห็นธรรมดาที่ไหนล่ะนะคะทุกทีมที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ได้เก่งหมดคุณผู้ชมคะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าในเรื่องของการแข่งขันเนาะทีมเกมการแข่งขันมันเป็นเรื่องในเกมแต่สิ่งหนึ่งที่ทางผู้ใหญ่ใจดีของเราเน้นย้ำเสมอมาคือการแข่งขันอย่างมีสปิริตทั้งในสนามและนอกสนามนะคะนอกสนามในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความถึงแค่นักกีฬานะกองเชียร์เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณกรมพัฒนาศึกษาครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะสคร.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรวมถึงนะคะสถานที่มหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่และไทย PBS TV ที่คุณวางใจค่ะครับนี่แหละค่ะติดตามชมการถ่ายทอดสดมีให้ชมกันนะครับหลากหลายชนิดกีฬาจบจากนี้แล้วก็จะเป็นตะกร้อนะครับเซปักตะกร้อชายและก็หญิงเซปักตะกร้อชายเนี่ยข้อสนามมาแล้วนะคะไปที่101พ่อแม่พี่น้องชาว101ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะครับเป็นตะกร้อหญิงตะกร้อหญิงก่อนแล้วก็ตะกร้อหญิงไป101ตะกร้อชายไปที่มหาสารคามเราไปทัวร์อีสานกันเด้อค่ะเด้อครับก็ไปกัน5สัปดาห์เลยนะค่ะก็ต้องดูกันนะครับว่าเราจะไปกันอย่างไรแต่ว่ามันมีการถ่ายทอดจะเลื่อนวันนิดหน่อยนะครับนะแล้วก็เส้นทางการถ่ายทอดก็จะออกทางช่องวิภาด้วยส่วนตะก้อเนี่ยจะออนแอร์ทางวิภากับ Facebook Live อันนี้จะไม่มีทางหน้าจอไทย PBS นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมคือออนไลน์เนี่ยเราชมได้ทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วบางคนที่บอกเกมสนุกนะจะเข้าห้องน้ำเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเปิดประตูไว้แล้วนะถือมือถือเข้าห้องน้ำไปเลยใช่แล้วประมาณนี้นะคะเปิดหน้าจอไทย PBS รอกันหรือยังคะคุณผู้ชมเปิดหน้าจอรอไว้เลยนะคะเพราะว่าพอ14นาฬิกาเราเข้าข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกา5นาทีเราจะคู่ขนานไปด้วยกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนะคะก็รอเอาใจช่วยเอาใจเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจกันได้เลยนะคะดูแล้วน่าสนุกค่ะเอาอย่างภาคอีสานเนี่ยตัวแทนก็คือนาคำวิทยานะ oh. นาคำวิทยาเนี่ยได้ที่1
ส่วนที่2เนี่ยคือร่มไทรวิทยาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครคือฟังชื่อดูว่าใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เก่ามากๆนะครับวิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยถอดแบบมาจากระดับชาติเลยนะครับก็ต้องติดตามกันนะคือเกมมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะใดๆคือเกมเกิดขึ้นได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในรอบคัดเลือกอ่ะ 1-2 เมษายนจะถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Page SDN Futsal Noel Cup นะคะขณะที่รอบรองชนะเลิศของเรา3เมษายนและรอบชิงชนะเลิศเนี่ยก็ติดตามได้เลยผ่านทางไทย PBS ของเรานะเผื่อคุณผู้ชมเปิดมาวันที่3ทำไมทีมนั้นทำไมทีมนี้หายไปผลงานเป็นยังไงทำไมหายไปเปล่าเขาแข่งแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้เข้ารอบใช่ค่ะเรียนแจ้งคุณผู้ชมกันไว้ก่อนนะคะว่าสำหรับในเรื่องของการแข่งขันก็จะเป็นแบบนี้จริงๆในทัวร์นาเมนต์เนี้ยรอบคัดเลือกแต่ละสนามเราไม่มีแจก MVP นะนะคะแต่ว่า MVP เนี่ยจะเอาไว้ทีเดียวคือตอนชิงแชมป์ประเทศแต่ในทุกสนามสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญในเรื่องสปิริตคือรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมก็ดูใบเหลืองใบแดงเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็ต้องดูวิธีการเล่นด้วยนะก็ดูกันด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมคะก็ติดตามกันได้นะคะเอาใครเชียร์ทีมไหนยังไงมาแสดงตัวกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมน่าสนุกมากๆค่ะเพราะว่าดูแล้วแต่ละทีมเนี่ยมีที่มาที่แตกต่างกันไปนะใช่แล้วดูแล้วน่าสนใจกันทุกทีมเลยนะมีทั้งทีมจากอะคาเดมี่แล้วก็มีทีมจากทางสังกัดโรงเรียนต่างๆด้วยนะคะก็มาเอาใจช่วยน้องๆกันได้นะคะในทุกทีมนะคะรอติดตามกันได้เลยซึ่งบอกคุณผู้ชมก่อนนะเปิดหน้าจอมาเราชิงที่3มันก่อนนะคะสุขุมนพันธ์อุปถัมภ์เจอกับปทุมคงคาสมุทรปราการแล้วก็รอบชิงชนะเลิศเนี่ยประมาณ 15:05 นะคะซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการจะพบกับราชวินิตบางเขนนั่นเองค่ะนะคะก็ติดตามกันได้ทั้ง3ช่องทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS นะคะรวมถึงไทย PBS ช่องหมายเลข3ด้วยเหลือเวลา3นาทีนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราก็จะได้แบบคัดเข้าฟังเราไปเรื่อยๆก่อนถูกต้องยังกำลังเช็คตัวแทนอยู่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7โอเคแล้วก็ของสนามนี้อีก2ทีมด้วยกันได้ซ็อกเกอร์วันกับราวินิตมานะคะวุ้ยสนุกอ่ะนะติงโอ้โหปีนี้นี่น่าสนใจคือยังคุยกันอยู่เลยว่า พัฒนาการฟุตซอลเด็กๆอ่ะมันก้าวกระโดดนะติง1ปีที่เราหายไปนี่เราเห็นชัดเจนเลยคือจริงๆเนี่ยฟุตซอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ไม่ได้เน้นเรื่องของรูปร่างแรงปะทะเรื่องอะไรเรื่องจะเน้นเรื่องทักษะเบสิกของฟุตบอลนะครับการใช้เท้าการเล่นด้วยพื้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยมีความสามารถมากๆค่ะเราไปฟุตบอลโลกฟุตซอลโลกเนี่ย5ครั้งแล้วคือเราไปแบบโอ้โหเรียกว่าไปอย่างสง่างามอ่ะในเอเชียเราคือทีมอันดับ3อ่ะใช่ค่ะนะฮะผลงานล่าสุดของฟุตซอลเราก็การเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแล้วก็นี่เราจัดแมตช์อุ่นเครื่องไงน้องยุ้ยตอน NSDF แชมป์นะเราชนะอิหร่านมาด้วยนะคะคือหลายคนจะบอกว่าอิหร่านน่ะชุดเขาสำรองเยอะนะแต่อิหร่านก็คืออิหร่านคุณผู้ชมชื่อชั้นเรากับเขาห่างกันเยอะมากเขาอันดับ6ของโลกนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยคือยังไงก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าพอชนะอิหร่านแล้วบอกว่าเอออิหร่านทีมเล็กเนี่ยอิหร่านชุด2จะชุดไหนก็แล้วแต่นะครับเราได้ชื่อว่าเราชนะเขาเนี่ยชนะก็คือชนะคุณผู้ชมใช่แล้วเขามาในนามทีมชาติอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความพัฒนาการของทีมชาติไทยเราใช่ค่ะแล้วนักกีฬาของไทยเราเนี่ยไปเล่นต่างประเทศหลายคนสุภวุฒิเผื่อนกลางไปเล่นให้กับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของมูฮัมหมัดอุตซาเนี่ยอุตซานี่เล่นไปเล่นโปรตุเกสใช่ค่ะใช่แล้วมีคนนึงไปอยู่สเปนนะฮะนั่นนะฮะนาติงจำชื่อไม่ได้แต่นาติงเคยคุยกับเขานะฮะสัมภาษณ์สดจากสเปนมาเลยก็น่าสนใจมากๆนะครับเอาละค่ะจากนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าข่าวนะคะในส่วนของข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็เราจะคู่ขนานไปกับผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live ไทย PBS นะคะร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็เอาใจช่วยน้องๆไปด้วยกันอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมในการถ่ายทอดสดนั้นนะคะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพและที่สำคัญที่สุดคือสปิริตไม่ได้มีแค่เฉพาะนักกีฬานะคะคุณควรจะให้เกียรติคณะกรรมการผู้ตัดสินคนทำงานทุกคนในฐานะสปิริตของผู้ชมด้วยและเจอกันในเกมค่ะThank you.
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชายอายุไม่เกิน15ปีในรายการนะคะ SDN ฟุตซอล No L Cup Inspired by ไทย PBS ค่ะบรรยากาศสดๆจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ในส่วนของการบรรยายค่ะณติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและดิฉันยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เดินทางมาสู่รอบคัดเลือกสนามสุดท้ายกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกคณะติงใช่แล้วครับและคู่ชิงที่เราจะได้ชมต่อไปนี้เป็นการชิงอันดับที่3ค่ะโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์เจอกับโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการครับในขณะที่คู่ชิงนะคะในภูมิภาคเป็นซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการพบกับราชวินิตบางเขนค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้ตั๋ว2ใบสุดท้ายใน10ที่นั่งก่อนนะคะครบเรียบร้อยแล้วใช่แล้วแต่ตอนนี้ที่น่าสนใจคืออันดับ3ที่ดีที่สุดเหลืออีก1ทีมซึ่งคู่นี้แหละครับระหว่างสุขุมพันธ์สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กับปทุมคงคาสมุทรปราการเนี่ยค่ะใครจะมีโอกาสอันนี้ต้องถามว่ายังนะฮะไม่ได้หมายความว่าคู่นี้ใครชนะจะได้เป็นตัวแทนใบสุดท้ายแต่ยังไม่ใช่มีเงื่อนไขอยู่มีเงื่อนไขเพราะว่าสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จะต้องชนะปทุมคงคาสมุทรปราการเนี่ยถึง4ประตูต่อ0ใช่แล้วต้องไม่เสียใบเหลืองเลยขณะที่ปทุมคงคาสมุทรปราการถ้าอยากจะเข้าไปในรอบสุดท้ายสัปดาห์หน้าต้องชนะโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์6ประตูต่อ0เพราะว่าเกมในรอบที่แล้วเนี่ยแพ้ราชวินิตบางเขนมา0ประตูต่อ2นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าบรรยากาศทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้ทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3นะคะ Facebook Live แล้วก็รวมทั้งนะคะ YouTube Live ไทย PBS ถ้าพร้อมแล้วไปดูคู่ชิงที่3ระหว่างสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นะคะพบกับโรงเรียนปทุมคงคาจังหวัดสมุทรปราการแต่ก่อนหน้านั้นค่ะมีการทำกิจกรรมคลินิกกีฬาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะโดยคุณสุวรรณกิจบุญแท้ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าค่ะให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมคลินิกฟุตซอลนะคะแล้วก็ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าการมีเป้าหมายมีต้นแบบที่ดีทำให้เราเห็นแนวทางที่นำไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นค่ะต้นแบบที่ดีหนึ่งในนักเตะที่ควรเอาเป็นแบบอย่างเช่นเจมส์มิลเนอร์และคริสเตียโนโรนัลโดที่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วก็ยังประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาอาชีพค่ะทางผู้จัดการแข่งขันอยากให้น้องๆก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งสิ่งสำคัญความพร้อมทางด้านร่างกายในการฝึกซ้อมด้านจิตใจการมีน้ำใจมีสปิริตของนักกีฬาและหลีกเลี่ยงจากอบายมุขค่ะโดยทีมแกนนำเยาวชน YSDN ภาคตอนออกนะคะจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมนักกีฬาก่อนจะมีการแข่งขันเพื่อนกันมันโนแอลไม่ดื่มไม่สูบไม่เสพไม่พนันมีการทำความรู้จักเป็นเพื่อนกันให้นักกีฬาได้พูดเป้าหมายในชีวิตนะคะน้องๆหลายคนบอกว่าอยากเป็นตำรวจบ้างแล้วก็หลายคนมองว่าอยากเป็นนักกีฬาอาชีพกันต่อด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงคลินิกฟุตซอลนะคะได้รับความรู้นะคะจากคุณรังสรรค์วินิจผลและทีมผู้ตัดสินจากกรมพละศึกษาที่มาให้ความรู้เรื่องระเบียบกติกาใหม่ๆที่น้องนักกีฬารวมถึงการเน้นถึงมิตรภาพนะคะว่าขอโทษให้อภัยแล้วก็เป็นน้ำใจนักกีฬาด้วยค่ะจริงๆนี่ไม่ได้มีแค่น้ำใจนักกีฬาเฉพาะในสนามตัวนักเตะเองด้วยนะคะแต่ความสำคัญคือผู้ชมที่ชมเกมในนอกสนามในเรื่องของเกมการแข่งขันที่จบไปแล้วคุณก็ควรจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่นำมาเป็นอารมณ์ในการสานต่อกันเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเกมการแข่งขันทุกอย่างก็ยังคงต้องดำเนินการต่อไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูบรรยากาศในเกมการแข่งขันรอบชิงที่3ค่ะรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายระหว่างโรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการพบกับโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จากกรุงเทพมหานครนะคะปทุมคงคาก็สมุทรปราการนี่เขาจะเรียกกันว่าปทุมสมุทรใช่ค่ะยังอยู่ในชุดเก่งเช่นเดียวกันกับในรอบรองชนะเลิศนะคะปทุมคงคานี่รอบรองชนะเลิศพวกเขาแพ้ราชวินิตบางเขนมา0ประตูต่อ2ส่วนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์นะคะในเกมเสมอกับซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการ2ประตูต่อ2ก่อนจะดวลจุดโทษแล้วก็แพ้ซ็อกเกอร์วันไปนะคะถึงขั้นดวลแบบซัดเดนเดทเลยนะคะคือที่นติงบอกว่าเขาจะต้องยิงกัน4ประตู6ประตูเนี่ยเหตุผลเพราะว่าตอนนี้ทีมที่เป็นอันดับ3ที่มีโอกาสเข้ามารอบสุดท้ายเหมือนกันเนี่ยเขามีประตูตุนเอาไว้แล้วบวก4ใช่แต่เขามีใบเหลืองติดตัวกันนะคะซึ่งก็คือทางโรงเรียนสตรีพัทลุงที่สามภาคใต้แล้วก็อัศวินนครราชสีมาจากจังหวัดนครราชสีมาประตูได้เสียเขาบวก4กันทั้งคู่นะคะแต่ว่ามีใบเหลืองติดตัวกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำไม่ได้ก็อย่างเงื่อนไขที่เราเรียนแจ้งกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ท่ากับว่าสุขุมนอกพันเนี่ยก็ไม่มีประตูได้เสียนะเป็นศูนย์นะคะส่งปทุมคงคานี่พวกเขามีลบ2ติดตัวมาอยู่นะคะก็เลยต้องชนะตามสกอร์ที่เราได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะทีมงานผู้ตัดสินค่ะผู้ตัดสินที่1คุณสาธิตรอดน้อยผู้ตัดสินที่2คุณอภิสิทธิ์เจเละผู้ตัดสินที่3คุณอนุสรศศิวัฒน์วานิชผู้รักษาเวลานะคะคุณอรรถกรแสงอุไรและผู้ควบคุมการตัดสินคุณรังสรรค์วินิจผลค่ะมาดูรายชื่อนักกีฬานะครับปทุมคงคาสมุทรปราการนะครับธันวาพินิจผลนะครับพานทองแท้ปลื้มจิตอนาวินเพ็งศรีนวลมงคลบุญเพลินครับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับพุทธิพงษ์สุริยานนท์ครับผู้จัดการทีมนะคะคุณสงัดประวุฒิผู้ฝึกสอนคุณประธานมั่นคงและผู้ควบคุมทีมนะคะคุณเอกพลทองพุ่มค่ะมาในระบบ121นะคะสำหรับปทุมคงคาสมุทรปราการขณะที่โรงเรียนสุขุมนวพันธ์นะครับมีตัวจริงก็คือนิติภูมิมั่นคงกฤษดาเคหรอดอนุวัฒน์พุ่มสะอาดคณาทิพย์คุณเชิดครับแล้วก็แทนคุณสิทธิประเสริฐครับผู้จัดการทีมนะคะคุณชัยเดชไสเดชค่ะผู้ฝึกสอนนะคะอาจารย์ณรงค์ศักดิ์มาจังรีดแล้วก็ผู้ควบคุมทีมนะคุณทัชพงษ์ธรรมรงค์มาในระบบ3-1เนี่ยคือจริงๆแล้วเขาเล่นกัน1-2-1นั่นแหละใช่แต่ว่าเขาจะดันขึ้นสูงนะฮะดันหน้าขึ้นสูงเลยเหมือนกับว่าให้หลังเนี่ยเป็นโดนจ่ายบอลได้3ตัวแต่จริงๆในขณะเดียวกันตัวเล่นปีก2ตัวเนี่ยเขาจะสามารถหุบลงมาเพื่อที่จะมาเล่นรับได้อันนี้ก็อยู่ที่แผนการเล่นนะครับคุณณรงค์ศักดิ์มาจังหรีดเนี่ยอดีตทีมชาติค่ะอันนี้ทางคุณประธานมั่นคงนะคะผู้ฝึกสอนของปทุมคงคาสมุทรปราการค่ะนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาที่มาถึงรอบรองชนะเลิศในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกอะค่ะเราไม่ได้ให้สิทธิ์ใครนะคะต่อให้จะได้แชมป์มาจะได้รองแชมป์มาหรือจะได้ที่3ระดับประเทศอย่างสุขุมนวพันธ์เองก็ตามพวกเขาก็ต้องเริ่มต้นจากรอบคัดเลือกทั้งหมดนะคะตอนนี้สุขุมนวพันธ์ซึ่งจริงๆเขาเป็นทีมที่เข้ารอบสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วได้ที่3ด้วยและได้อันดับที่3ทีนี้ครับแต่ปีนี้กำลังตะเกียกตะกายเพื่อคว้าอันดับที่3ในสายในโซนนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้จะทำได้หรือเปล่ามันอยู่ที่ทีมงานนำโดยอาจารย์ณรงค์ศักดิ์มาจังหรีดนี่แหละครับแล้วในเกมเนี่ยในรอบรองชนะเลิศพวกเขามาไล่ตามตีเสมอซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการด้วยนะคะ2-2นอกจากนั้นคุณผู้ชมยังสามารถที่จะส่งข้อความเชียร์นักกีฬาที่คุณชอบได้นะคะ LINE @thaipbs ค่ะ @thaipbs นะคะแล้วก็สามารถที่จะไปที่แป้นพิมพ์นะคะจะมีไอคอนของรายการเราขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นคลิกเข้าไปแล้วก็ส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะคอมเมนต์ที่ดีและสร้างสรรค์นะคะผ่านการคัดกรองเรียบร้อยก็จะได้ถูกส่งตรงขึ้นหน้าจอทางไทย PBS ค่ะส่วนคุณผู้ชมชมผ่านทาง Facebook Live กดไลค์กดแชร์นะคะแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์เข้ามาค่ะก็จะมีลุ้นรับของรางวัลนะคะทั้งหมวกแล้วก็แก้วน้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะจริงจังเลยนะครับคณาทิพย์บุญเชิดนะฮะผู้รักษาประตูน้องไนท์ของสุขุมนวพันธ์เริ่มแข่งขันครับคุณคงคาเสื้อสีขาวกางเกงน้ำเงินครับกำลังถ่ายบอลงัดมาให้เพื่อนยังได้อยู่สุขุมนวพันธ์มาตันบอลอยู่นะครับคุณคงคาตัดสุขุมนวพันธ์ยังได้ครับเปิดยาวๆครับมาออกครับพยายามจะเปิดยาวๆให้กับทางด้านเพื่อนร่วมทีมนะครับผู้เล่นหมายเลข2นิติภูมิมั่นคง ในรอบที่แล้วนี่นิติภูมิมาเป็นผู้เล่นสำรองนะครับคงคาปทุมคงคาได้รับเปิดมามีโอกาสยิงเลยครับลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับทักทายข้างหน้าต่างก่อนเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะสุขุมนวพันธ์ครับลำเลียงบอลขึ้นมาโดยอนุวัฒน์ออกบอลมาอีกทีครับบอลมาอยู่ที่แทนคุณมาแล้วครับยิงโดนบล็อกครับได้คอร์เนอร์ครับณรงค์ศักดิ์มาจังรีดนะฮะเป็นโรงเรียนที่สร้างนักกีฬาเยอะมากนะครับ
ยิงออกไปนะครับโดยแทนคุณสิทธิประเสริฐปทุมสมุทรปทุมล็อกเลี้ยงเลื้อยไม่ได้ครับโดนแย่งออกมาได้สุขุมนวพันธ์โดนสัตว์ขาครับแม่ฟาวครับก็ไปฟาวนะครับปทุมสมุทรโอ้โหเจาะยางซะแล้วครับเบอร์เซอร์นี่เหมือนจะไม่ตรงด้วยนะคะไม่ตรงใช่ค่ะอย่างที่เรียนต้องเรียนแจ้งคุณผู้ชมนะคะว่าเราเนี่ย เรียนเราตามใบรายชื่อนะคะซึ่งหากเขาส่งมาใช่ค่ะใช่ซึ่งหากทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเสื้อแล้วไม่ได้มีการแจ้งทางเราจริงคุณผู้ชมหลายท่านเองที่เป็นแฟนๆในแต่โรงเรียนสามารถแจ้งเราได้ใช่ค่ะคอร์เนอร์ครับโดยสุขุมนวพันธ์เปิดมายิงครับลูกนี้เข้าด้วยครับมาแล้วกรรมการว่าไงครับลูกนี้ไม่ให้ครับโอ้โหโอ้โหยิงลูกนี้สวยด้วยครับไม่ได้นะครับถือว่าน้องต้องกฤษดาค่ะผู้ทำสองประตูในรอบรองชนะเลิศนะคะโอ้ยิงทีเด็ดจริงๆแต่ไม่ได้นะครับลูกนี้เดี๋ยวดูภาพช้าครับเปิดคอร์เนอร์มาแล้วเหมือนว่าไปฟาวก่อนนะครับลูกออกแล้วครับเป็นปทุมสมุทรครับเป็นฝ่ายได้ส่งบอลเปิดมาให้เพื่อนเตะเลยครับเตะยัดมาไปเข้ามือของคณาทิพย์ไหลบอลขึ้นมานะครับแทนคุณเปิดออกมาครับมาให้กับนิติภูมิดูมากฤษดาปทุมสมุทรเลี้ยงขึ้นมาครับธนพัฒน์ไปไม่ได้เกี่ยวไม่ติดทำบอลออกไปส่งบอลครับโดยปทุมสมุทรอนุวัฒน์ทำบอลออกถึงคงคาสมุทรปราการจับลั่นครับอ้าวนี่ลั่นเหมือนกันครับบอลยังเป็นของพุทธิพงศ์ปั๊มบอลโอ้โหเกือบบล็อกติดครับฉัตรมงคลนะดูอีกทีนะครับตอนนี้สุขุมนวพันธ์คว้าบอลขึ้นมาเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับกฤษดาออกบอลมาพลิกมากฤษดากฤษดายึกยักอยู่ครับยังไม่เปิดไปแล้วครับกฤษดาส่งมาแทนคุณคลึงโดนตัดเอาไว้ได้ไปแล้วครับปทุมสมุทรส่งเพื่อนเปิดข้ามมายังได้อยู่ครับปทุมสมุทรง้างแล้วยิงไม่ได้ครับพยายามจะยิงนะครับธนพัฒน์ส่งไม่ได้ไม่รู้กันนะครับสุขุมนวพันธ์ก็เปลี่ยนเป็นชุดเลยครับสำหรับปทุมคงคาสมุทรปราการพยายามที่จะเอาชุดใหม่ลงไปสร้างความสดไม่ได้เลยครับโอ้โหพานทอนแท้วิ่งไม่ทันครับทำชิ่งกับเพื่อนพยายามทำชิ่งกับอนาวินก็เป็นสุขุมนวพันธ์นะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเอาสุภวัฒน์ลงมาตัวครองบอล นะครับเนี่ยสุภวัฒน์ตัวเล็กครับครองบอลเหนียวแน่นเบสิกดีพลิกสวยแล้วครับลูกนี้จังหวะไม่มีเปิดโอ้เปิดแล้วเบาไปครับก็เลยตัดไว้ได้นะครับยิงลูกนี้เกือบไปนะครับโต้กลับมาเร็วเลยครับโอกาสของปทุมสมุทรนะครับธนพัฒน์ใจประเสริฐน้องปิงครับ
18นาที30วินาทีนะคะยังทำอะไรกันไม่ได้บอลอยู่ที่แทนคุณแทนคุณส่งมาจังหวะยัดเข้ามาไม่ได้ครับปทุมคงคาตัดเอาไว้ได้ปทุมคงคาเลี้ยงดีฟาวครับแหมเบียดจนกระเด็นออกไปนอกสนามเลยนะครับประพานนท์7นาวินนะน้องกอล์ฟพรุ่งนี้เป็นลูกเตะฮะส่งข้ามมาตัดเอาไว้ได้ป๋าแล้วครับมาแล้วสุภวัฒน์เปิดไม่มีเพื่อนมาเติมครับพยายามจะเปิดไปทางด้านขวานะครับให้กับธนธรเติมไม่ขึ้นครับได้ส่งบอลกลับมาครับโดยประพานนท์พยายามจะกลึงไปไม่ได้มาแล้วครับยิงไม่เข้าครับข้างหน้าต่างไปก่อนก็เป็นลูกคอร์เนอร์แล้วครับพยายามจะเข้าไปยิงนะครับลูกนี้ของสุขุมนวพันธ์มาแล้วครับปทุมคงคาเปิดยาวไปข้างหน้าลูกออกข้างจะส่งบอลข้างสนามครับสุขุมนวพันธ์ตั้งให้เพื่อนเปิดแล้วครับเปิดมาสุภวัฒน์ส่งมาแล้วครึ่งไปไม่ได้ครับต้องคืนหลังมาจะไปได้หรือเปล่าแทนคุณสุภวัฒน์เกี่ยวมาให้แทนคุณยังแย่งมาปั๊มบอลพลิงยิงแทนคุณยิงอาวุธครับไปโดนบอลโอ้โหปทุมคงคาพาบอลขึ้นมาได้ไหมครับพยายามเลี้ยงครับธนพัฒน์ไปไม่ได้โดนตัดสุขุมนวพันธ์ครับตัดบอลได้ส่งบอลออกมาให้กับแทนคุณรับบอลอีกทีครับถ่ายมาให้กับธนทรยังครับธนทรวิ่งเติมมาพยายามจะข้ามไปแม่พานทองแท้โอ้โหพยายามจะข้ามลูกนี้นะครับข้ามไม่ได้นะครับดิศกรดูครับดิศกรคลึงแล้วกำลังจะแม่ยกบอลข้ามแต่โดนพานทองแท้ครับสไลด์บอลแล้วพานทองแท้ฟาวครับลูกนี้โอ้โหได้ลูกโทษก็ระยะหวังผลเลยนะครับแทนคุณสิทธิประเสริฐครับบาซินแทนคุณเล็งแล้วครับแทนคุณเปิดมายิงเอ้าเกือบเข้าแล้วครับเกือบเข้าไปธนาทิพย์ข้ามบอลมาครับสุภวัฒน์5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันแล้วค่ะในช่วงครึ่งเวลาแรกธนาธรยิงลูกนี้ป่าผ่านปากประตูไปครับแทนคุณขอเวลานอกนะฮะเป็นทางปทุมสมุทรนะคะปทุมคงคาสมุทรปราการค่ะขอเวลานอกก่อนยังไม่มาครับประตูแรกคือยังไงมันต้องมีสกอร์แล้วที่สำคัญคือชนะน้อยมันไม่พอด้วยค่ะถ้าจะไปที่อาคารนิมิบุตรกันต่ออย่างเงี้ยครับแล้วตัวเกมสกอร์การแข่งขันเนี่ยเรานับจากประตูที่เกิดขึ้นในเกมนะคะดวลจุดโทษนี่เราไม่ได้นับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราเรียนแจ้งผู้ชมว่าเงื่อนไขปทุมคงคาสมุทรปราการด้วยความที่มีลบ2ติดตัวจากการแพ้ราชเวนิสมาในรอบรองพวกเขาต้องชนะ6ประตูต่อ0แล้วไม่เสียใบเหลืองค่ะเป็นอย่างน้อยนะขณะที่สุขุมนอกพันอุปถัมภ์เนี่ยรอบรองพวกเขาเสมอซักก็วันสมุทรปราการมา 2-2 ก่อนที่จะมาแพ้กันจุดโทษเพราะฉะนั้นชนะให้ได้สกอร์4ประตูต่อ0แล้วไม่เสียใบเหลืองเลยเพื่อก่อนคอเข้ารอบกับอบจ.ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดมาอยู่ดูจังหวะนี้ครับเกือบจะได้นะครับพลิกแล้วเนี่ยแทนคุณไปฟาวนะครับแทนคุณไปฟาว
ไปฟาวทางด้านของดิศกรแล้วก็คลุกคลิกคลุกคลิกครับเอียวสวยๆยิงผ่านปากประตูไปครับแทนคุณสิทธิประเสริฐฉัตรมงคลหอมหวนนะครับลูกสาวประตูของสมุทรปทุมสมุทรนะครับปทุมปราการปทุมโอ้ปทุมคงคาสมุทรปราการเรียกปทุมสมุทรเฉยๆก็ได้คุณผู้ชมเขาบอกมาแล้วเมื่อเช้าตอนรอบรองนัตติงก็จะแหมปทุมคงคาหรือปทุมธานีมาล็อกสวยแล้วครับมาแล้วครับปทุมสมุทรผ่านมายิงเต็มข้อครับปัดออกไปนะครับคณาทิพย์เป็นคอร์เนอร์ครับนี่ครับจังหวะไหลออกมาเล็งแหมกะจะเสียบสามเหลี่ยมบนครับแป๊กนะครับลูกนี้ยังได้ซัดเลยครับไม่รอแล้วครับยิงเลยก็แล้วก็ไม่ตรงกรอบนะครับโดยพุทธิพงษ์สุริยานนท์ครับธนาธรออกบอลมาครับมาให้กับกฤษดากฤษดาโดนตัดบอลไว้ได้มาแล้วครับปทุมสมุทรปทุมสมุทร 2-1 ครับปาดมาสวยๆแม่จังหวะยิงไม่มีครับโอ้โหสุขุมนวพันธ์ครับตัดบอลออกไปแล้วเป็นฝ่ายได้ส่งบอลด้วยครับโอ้โหจังหวะนี้ปทุมสมุทรมีโอกาสมากเลยนะครับที่จะยิงประตูขึ้นนำแต่ไม่ได้สุขุมนวพันธ์ลูกนี้เปิดไปไม่มีใครเลยครับทะลุช่องครับฉัตรมงคลออกบอลมาครับมาให้กับอนาวินข้ามบอลมาคืนกลับแล้วยิงเอ้าโดนสาวไหลว่ายังเซฟหน้าปากประตูเอาไว้ได้ครับโอ้โหบอลชนเสาครับหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับคณาทิพย์เนี่ยครับยิงลูกนี้คณาทิพย์หมดสิทธิ์แล้วแต่บอลชนเสาแล้วก็เด้งโดนชนาทิพย์คณาทิพย์แต่ว่าบอลไหลช้าครับได้เปิดยิงเลยหลุดครับเมื่อกี้บาสินนี่ตักออกให้นะคะโอ้โหคว้างยาวดีกว่าครับคณาทิพย์ยาวไปถึงประตูนี่ไม่ได้นะฮะไม่โดนใครนะเลี้ยงขึ้นมาครับพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์อีกครั้งหนึ่งเขี่ยมาสวยๆครับไหลมาโอ้ยจับบอลไม่นิ่งพอครับจับบอลไม่นิ่งพอศักดิ์สิทธิ์เวียงแก้วครับอย่างที่เรียนผู้ชมไปนะภูมิภาคเนี้ยสูสีค่ะคือใครไม่ได้ไปต่อหน้าเสียดายทั้งหมดเลยนะคะแต่วันนี้รอบชิงที่3ก็ยังมีโอกาสในการคว้าตัวใบสุดท้ายเดี๋ยวจะทำได้หรือเปล่าจะมาไหมลูกนี้สุขุมนวพันธ์ส่งจ่อๆแม่แต่จับไม่อยู่ครับโอ้โหพยายามแล้วนะครับก็จะจับบอลให้ได้นิติภูมิบอลหลุดนิติภูมิอีกทีนึงเตะไม่ได้ครับยิงไม่ได้ก็โดนเตะทิ้งออกไปดูจังหวะนี้ครับนิติภูมิจับบอลได้แล้วมันหลุดมันลั่นครับสุขุมนวพันธ์ครับเป็นฝ่ายได้ส่งบอลต่อเนื่องเลยส่งถ่ายบอลมาส่งมาให้กับมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดชิดติดนะฮะขออนุญาตเรียกแก้มูฮัมหมัดก็พอครับมาครับไหลมาคลึงแล้วไปได้หรือเปล่าครับไปได้หรือไม่นะฮะนิติภูมิยังเลี้ยงแล้วโดนเบียดคืนมาประตูครับคณาทิพย์โยนยาวไปเลยครับลูกนี้ถ้าคณาทิพย์ยิงแล้วเข้านะถือว่าเข้านะแต่ลูกที่เขาเคลี้ยงเมื่อกี้ไม่ได้นะเอาละครับแม่ตัดมาสุขุมนวพันธ์คลึงแล้วเลี้ยงยังไม่ผ่านทำบอลออกไปครับปทุมสมุทรเหลือ30วินาทีสุดท้ายนะคะครึ่งเวลาแรกของรอบชิงที่3ค่ะในภาคในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะคะโยนยาวๆถึงด้วยครับแม่นด้วยแล้วครึ่งพลิกกลับได้มาส่งมาครึ่งอีกทีกิฟต์แอนโกยิงลูกนี้
โอ้โหฉัตรมงคลปั๊มได้ครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับหมดเวลาครับหมดครึ่งเวลาแรกนะคะปทุมคงคาสมุทรปราการเสมอกับสุขุมนพันธ์อุปถัมภ์อยู่0ประตูต่อ0ค่ะยังมีช่วงเวลาหลังอีก15นาทีให้ได้ลุ้นกันต่อแต่คนนี้น่าเครียดเลยค่ะอาจารย์ณรงค์ศักดิ์มาจังรีดคุณผู้ชมยังสามารถร่วมส่งข้อความนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักกีฬาได้ค่ะแอดไลน์ไทย PBS ค่ะจะมีไอคอนอยู่ด้านล่างนะคะ SDN ฟุตซอล Noel Cup ค่ะคลิกเข้าไปขึ้นคีย์บอร์ดนะคะพิมพ์ข้อความส่งกำลังใจมาได้เลยข้อความที่สร้างสรรค์จะได้ถูกส่งขึ้นผ่านทางหน้าจอไทย PBS นะคะต้องแก้เกมทางอาจารย์ประธานนะคะของปทุมสมุทรช่วงนี้อากาศอบอ้าวมากจริงๆนะคุณใช่แล้วสัปดาห์นี้อบอ้าวมากเมื่อวานไประยองมาก็โอ้โหอากาศอบอ้าวนะคะสัปดาห์หน้าในวันที่1และ2จะเป็นการถ่ายทอดสดทางฟุตซอลโนแอลนะคะโดยทางฝ่ายการจัดการแข่งขันนะคะก็จะมีการไลฟ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกนะคะสำหรับ12ทีมสุดท้ายส่วนในวันที่3เมษายนที่อาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกับทางไทย PBS ของเราจะเป็นการถ่ายทอดสดในรอบรองชนะเลิศรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงแชมป์ประเทศค่ะเอาล่ะครับมาดูกันนะครับว่าเมื่อกี้ยังไม่หมดครึ่งเวลานะครับยุ้ยอ๋อขออภัยค่ะเนี่ยเวลาจะหมดอยู่แล้วแล้วก็เขาขอเวลานอกครับตั้งมาเปิดไม่ยัดนะครับคืนกับหลังมาทายหมดเวลาเพราะตอนแรกเห็นเหลืออยู่30วิเน้นย้ำสกอร์เวลาทุกวินาทีมันมีความหมายใช่ค่ะเสมอกันอยู่0ูนย์นะคะปทุมคงคาสมุทรปราการกับสุขุมโนพันธ์อุปถัมภ์ค่ะมองเกมครึ่งแรกยังไงบ้างคะนติงระมัดระวังพอสมควรค่ะเพราะว่าโดนไปแล้วเนี่ยมันแก้ยากแล้วก็มันมีโอกาสถึงแพ้เลยนะครับคู่นี้แต่ว่าคือสุขุมนวพันธ์ก็เล่นฟอร์มเขานะครับคือบุกเพียงแต่ว่าการโต้กลับเนี่ยของปทุมสมุทรทำได้ดีครับเกือบจะได้ประตูหลายครั้งเนี่ยสุขุมนวพันธ์ก็ไปโดนทำฟาวนะครับยิงลูกเนี้ยลูกเนี้ยไปได้ฟาวครับไปฟาวเขาก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้ประตูนี่ก็เกือบจะได้นะครับเกือบจะได้ประตูเพียงแต่ว่าแม่ผ่านทองแท้ก็มาเซฟหน้าปากประตูครับหมายมายิงก็เกือบจะได้นะครับแทนคุณแต่ดูปทุมสมุทรครับเวลาโต้กลับมาเนี่ยลูกนี้แม่เกือบจะเสียบมุมอยู่แล้วครับโดนเสานะครับแล้วก็ไหลออกไปแทนคุณต้องวิ่งมาเซฟตรงปากประตูครับเดี๋ยวมาดูสถิติที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งเวลาแรกกันนะคะยังไม่มีประตูเกิดขึ้นนะครับแต่การยิงเข้ากรอบเนี่ยปทุมคงคาหรือปทุมสมุทรปราการเนี่ยนะครับยิงได้เข้ากรอบมากกว่าด้วยซ้ำไปขณะที่สุขุมนพันธ์บุกเยอะครับแต่ยิงเข้ากรอบแค่2ครั้งการเตะมุมเป็นปทุมสมุทรครับก็เตะมุมมากกว่าครับการฟาวเท่ากันครับตอนนี้เนี่ยในฐานะตัวแทน10โรงเรียนนี่เราได้ตัวแทนจาก10ทีมนะขออภัยเราได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยเราได้กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์นะคะจังหวัดนครสวรรค์ส่วนที่2เนี่ยคือพบพระอะคาเดมี่จากจังหวัดตากนะคะนี่คือตัวแทนสำหรับภาคเหนือขณะที่ภาคอีสานนะคะ
ได้ตัวแทนคือนาคำวิทยาจากอบจ.อุบลแล้วก็ทางอบจ.ร่มไทรวิทยาจากจังหวัดสกลนครนะคะส่วนตัวแทนจากภาคใต้เป็นเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตและทีมฉลามน้อยจากจังหวัดระนองนะคะส่วนสนามที่แล้วนะคะได้เทศบาลสามสามิตรมงคลนะคะหรือว่าเรียกกันว่าเซ้าหลินนะคะจากจังหวัดสระบุรีและกีฬาเทศบาลนครนครปฐมนะคะส่วนสัปดาห์นี้ก็ได้ทั้งสองทีมแล้วเช่นเดียวกันคือซอกเกอร์วันสมุทรปราการและราชวินิตบางเขนค่ะถึงแม้ว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะแต่ว่าการที่เข้าสู่รอบชิงก็คือได้ตั๋วกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าในการชิงนอกจากเพื่อศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยก็คืองานที่ง่ายกว่าในการจับสลากกันต่อไปนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าอันดับหนึ่งของแต่ละสายเนี่ยจะไม่ได้ไปเจอกันนะคะในการไปไขว้งานหนักสุดนี่ต้องเป็นที่สามนะอันดับ3เนี่ยจะงานหนักที่สุดซึ่งตอนนี้ที่ยืนแท่นรอแล้วคืออบจ.แพร่นะคะในฐานะที่3ภาคเหนือประตูได้เสียบวก4แล้วก็ไม่มีใบเหลืองติดตัวนะคะเราถึงได้เรียนแจ้งเงื่อนไขไปว่านะคะ2ใน5นะของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะคะซึ่งอย่างน้อยที่สุดที่ทำได้แล้วไม่ต้องไปลุ้นกับอัสสัมชัญนครราชสีมาและสตรีพัทลุงที่เป็นที่3ของภาคอีสานและภาคใต้ก็คือสุขุมต้องชนะให้ได้4-0ปทุมคงคาถ้าจะไปต่อต้องชนะสุขุมให้ได้6-0นะคะแล้วต้องไม่มีใบเหลืองติดตัวด้วยค่ะถึงจะลอยลำผ่านเข้ารอบต่อกับทางฝั่งอบจ.แพร่ได้นะคะอันนี้คือเงื่อนไขเป็นอย่างน้อยด้วยนะเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับขอบคุณกรมพัฒนาศึกษาครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะสคร.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับขอบคุณมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพนะคะวิทยาเขตสะพานใหม่แล้วก็ไทย PBS TV ที่คุณวางใจค่ะ3ช่องทางในการรับชมนะคะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live และ YouTube Live ไทย PBS ใครที่ดูผ่านทางออนไลน์หรือดูผ่านทางหน้าจอนะคะอีกหนึ่งช่องทางของเราคุณผู้ชมลุ้นของรางวัลจากทางสถานีของเรานะคะมีแก้วน้ำแล้วก็หมวกสวยๆจากทางสถานีแจกกันอยู่นะคุณผู้ชมเพียงกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นที่ Facebook Live นะคะคอมเมนต์อย่างสุภาพและสร้างสรรค์ด้วยนะคะถ้าจบเสมอกันโดนจุดโทษนะคะใช่ครับเพราะว่าเราต้องการที่3ถึงแม้ว่าพอเสมอปั๊บเนี่ยทั้ง2ทีมอาจจะอกหักไม่ได้มาเล่นรอบสุดท้ายแต่ศักดิ์ศรีของการเป็นอันดับที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดาส่วนวันที่1และ2เมษายนนะคะทางเพจ Facebook นะคะ SDN Futsal NoL ก็จะเป็นการถ่ายปล่อยฟรีภาพให้รับชมสำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือกนะคะส่วนการถ่ายทอดสดจะมีในรอบรองชนะเลิศผ่านทางไทย PBS ของเราก็คือวันที่3เมษายนนั่นเองค่ะนี่เป็นภาพจากมุมโดรนนะคะอีกหนึ่งเทคโนโลยีเรานำมาใช้ในเรื่องการถ่ายทอดสดได้เห็นมุมสูงจากภาพสนามนะคะสัปดาห์หน้าเราไปที่อาคารนิติบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะคะซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งคุณผู้ชมไปนะคะจะเป็นแชมป์เก่าจะเป็นรองแชมป์จะมาอย่างไรไม่มีการวางทีมนะคะต้องเริ่มต้นจากรอบคัดเลือกด้วยกันทั้งหมดค่ะเอาละครับมาชมกันในครึ่งเวลาหลังนะครับในการชิงตำแหน่งที่3สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์จะเป็นฝ่ายได้เปิดบอล นะครับเปลี่ยนประตูนะรู้สึกว่าทางด้านของสุขุมนวพันธ์สุขุมนวพันธ์ไม่ได้เปลี่ยนประตูยังเป็นคณาธิปบุญเชิดแต่ว่าฉัตรมงคลหอมหวนนะน้องโกะเปลี่ยนเป็นประตูเป็นมงคลบุญเทินครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะครับเอาละครับเปิดมาครับเปิดยาวๆออกไปครับก็ยังเป็นฉัตรมงคลหอมหวนครับพลิกมาเปิดไปข้างหน้าก่อนไม่มีใครครับเป็นสุขุมนวพันธ์ถ่ายบอลมาครับมาให้กับกฤษดาเคารอดกฤษดาหลุดบอลมาครับเลี้ยงมาแล้วครับปทุมสมุทรลูกนี้คว้าได้ครับขณะทิพย์เปิดเร็วมาไปไม่ได้ปล่อยออกครับเป็นฝ่ายได้ส่งนะครับโดยกฤษดาเคารอด
ดาวยิงประจำทีมนี่ฮะกฤษดาเปิดข้ามมาครับยังครับโอ้โหเตะหลุดมาตัดสินใจเตะกันเลยครับเตะทิ้งออกไปยังได้อยู่ครับปทุมสมุทรโยกแล้วเปิดข้ามมาได้หรือเปล่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ส่งครับส่งจับมาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ถ่ายบอลมาอีกทีนึงครับถ่ายมาให้กับอนาวินบอลยังอยู่กับที่กฤษดากฤษดายิงเลยครับปั๊มการกฤษดาเป็นบอลของปทุมสมุทรครับปทุมสมุทรครับทำเนียงลูกขึ้นมาชัดมงคลหอมหวนก็เป็นสุขุมนวพันธ์ครับเปิดสั้นๆมาให้กับกฤษดายังถ่ายบอลไปมาอยู่นะครับแทนคุณนี่กลับมายิงแล้วครับมาที่กฤษดากฤษดาโยกเข้าขวาครับเตะออกเลยครับฉัตรมงคลกว้างยาวๆครับไม่แม่นครับไม่แม่นอ้าวไปได้ครับไปได้ยังไม่ออกด้วยอนาวินแล้วยิงครับลูกนี้อุ้ยเกือบเป็นประตูครับโอ้โหกลายเป็นปทุมคงคาที่ดูมีโอกาสมากกว่านะคะศักดิ์สิทธิ์เวียงแก้วน้องโตมาแล้วครับต้องลงมาถือบอลแล้วครับสุภวัฒน์ครองบอลเยอะกว่าสุดท้ายมันต้องอยู่ที่การจบสกอร์อยู่ดีนะคะแล้วก็บอลออกไปครับเป็นปทุมสมุทรได้ส่งบอลครับส่งมาให้กับธันวาถ่ายบอลไปอีกทีนึงครับมาให้กับอนาวินธันวาไม่รับนะครับมาอยู่ที่ทางด้านพุทธิพงศ์ไหลมาแล้วครับ 3-1ดอจอลูกนี้เข้าไปแล้วครับเป็นปทุมคงคาสมุทรปราการขึ้นนำค่ะผู้ยิงประตูได้นะครับก็คือศักดิ์สิทธิ์เวียงแก้วครับน้องโต้ค่ะดูจังหวะนี้งานนี้ต้องยิงถึง6ประตูนะครับทางนี้ถ้าจะไปเป็นที่3ให้ดีที่สุดนะคะแล้วมีโอกาสด้วยนะครับก็ยังมีเวลาเหลืออีก11นาทีครับโอ้โหเข้าจริงๆเวลามันยังเยอะมันออกหน้าไหนก็ได้ค่ะจะปทุมคงคาก็ได้จะสุขุมก็ได้ค่ะสุขุมนวพันธ์ต้องยิงคราวนี้ไม่ได้ยิง4ต้องยิง5ครับค่ะใช่ค่ะเทมโปต้องเร่งเกมกันหน่อยแล้วนะคะแล้วเวลามันเหลืออยู่มัน10นาทีกว่าโอ้แล้วถ่ายบอลไปมาอย่างนี้ครับแทนคุณไหลบอลออกมาให้กับสุภวัฒน์สุภวัฒน์พลิกกลับไปอีกทีนะครับหาจังหวะไปไม่ได้ครับธนาธรณรงค์ศักดิ์ก็ลำบากครับอาจารย์ณรงค์ศักดิ์จะกระดกบอลไปไม่ได้ครับสุขุมนวพันธ์คืนกลับมายังได้อยู่ครับเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาแล้วยิงไม่เข้าครับโอ้อนุวัฒน์พ่วงสะอาดโต้กลับมาเร็วเลยครับลูกนี้มีโอกาสได้ไหมจะได้หรือเปล่าครับโอกาสของอนาวินโดนแย่งกับปาเปิดยาวๆครับตัดเอาไว้ได้ครับปทุมสมุทรสุขุมนวพันธ์ยังตัดคืนกลับมาได้ก็ยังแย่งกลับมาได้ครับสุขุมนวพันธ์แย่งกลับมาโดยดิษฐกรบอลออกไปที่สรยุทธก็ใช้ผู้เล่นเปลี่ยนมาเยอะมากนะครับทั้งสองทีมเกี่ยวบอลออกมาครับยังได้อยู่นะครับยังได้ครับครอบครองบอลอยู่นะครับธันวาบอลกลับมาอีกทีนึงครับพุทธิพงศ์เข้าไม่ทัน
พยายามจะทำชิ่งสุขุมนวพันธ์ตัดเอาไว้ได้จังหวะขึ้นเกมมาก็ขอเวลานอกกันดีกว่าครับบอลมันตื้อๆค่ะปทุมคงคาสมุทรปราการขอเวลานอกจริงๆเกมเนี่ยถ้ามองโดยรวมบอลตื้อมากเลยนะคะตื้อค่อนข้างจะตื้อๆกันทั้งคู่เลยพอเวลาบอลมันสูสีอย่างเงี้ยค่ะรายละเอียดเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะใช่ตอนนี้ก็คงไม่ได้คำนึงว่าต้องยิงกี่ลูกครับคำนึงว่าทำยังไงให้ทีมชนะทั้งสองทีมใช่ค่ะซึ่งจริงๆในความสัมพันธ์ในการถ่ายทอดสดก็เป็นพื้นที่ในการให้โอกาสสำหรับน้องๆเยาวชนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งสำคัญเนี่ยก็คือในส่วนของผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวพอจบจากทัวร์นาเมนต์นี้สัปดาห์หน้านี่จะเป็นรอบชิงแชมป์ประเทศพอจบจากทัวร์นาเมนต์ฟุตซอลเราจะไปที่ตะก้อหญิงกันก่อนนะคะซึ่งตะก้อหญิงปีนี้เนี่ยเราไปถ่ายทอดสดกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนตะก้อชายจะเป็นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะหลังจากที่ห่างหายไป1ปีด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะจริงๆในการถ่ายทอดสดเราก็จะได้ยินชื่อน้องๆหลายๆโรงเรียนอย่างใน10ทีมที่ผ่านเข้ารอบไประดับประเทศเนี่ยนอกจากจะมีทั้งซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการที่เป็นลักษณะทีมอะคาเดมี่นะคะแล้วก็ยังมีทีมฉลามน้อยของจังหวัดระนองด้วยนะคะแล้วก็พบพระอะคาเดมี่ค่ะฉายามังกรดอยนะคะเป็นน้องๆกลุ่มด้อยโอกาสนะคะน้องๆที่อยู่ห่างไกลแต่ว่ารักในการเล่นกีฬานะคะมี3ทีมที่เป็นทีมอะคาเดมี่ส่วนที่เหลือก็จะมีหลายโรงเรียนค่ะที่เป็นโรงเรียนหน้าใหม่ๆแล้วก็พัฒนากันขึ้นมานะคะเดี๋ยวนี้ด้วยความที่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาโค้ชศักยภาพทุกอย่างที่ต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งร่างกายและจิตใจนะคะทำให้หลายๆอย่างที่เรียนไปว่าบางเกมไม่ได้แปลว่าเขาไม่เก่งค่ะปทุมสมุทรนะครับเอาโดนตัดบอลครับจะแย่งได้ปั๊มบอลกันมาชัดมงคลหอมหวนครับปั๊มจุกเลยครับโอ้โหเรามีทางเจ้าหน้าที่สนามอยู่นะคะเดี๋ยวต้องดูเบื้องต้นโดนเตะอัดจังหวะปะทะกันเมื่อกี้นะคะกิจกรคุ้มแก้วครับน้องเจมค่ะเจ็บหัวเข่าจบจากคู่นี้เรามีคู่ชิงแชมป์กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะคะเป็นซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการที่จะชิงกับราชวินิตบางเขนนะคะทั้งสองทีมก็ได้ตั๋วไปชิงชัยระดับประเทศกันเรียบร้อยแล้วแม่เสียงฟ้าฝนไม่รู้คุณผู้ชมชมการถ่ายทอดสดจะได้ยินหรือเปล่านะคะนี่ครับทีมงานเคลื่อนที่เร็วของทีมแพทย์นะฮะก็เล่นกันต่อครับจันทร์มงคลจะเป็นฝ่ายส่งบอลเลยครับแล้วก็เปิดยาวๆมายังได้อยู่บอลออกไปครับเป็นของปทุมสมุทรครับส่งมาเพื่อนตัดได้แล้วก็มาไม่ทันนะครับกว้างยาวเลยครับฉันมงคลโดนตัดอีกเหมือนกันพลิกไปครับปทุมสมุทรเปิดมาจับยาวไปครับพยายามเลี้ยงกลับมาเลี้ยงไปไม่รอดครับอนาวินพยายามจะไปกวาดบอลมาแล้วครับเขาน่าจะเน้นเอาจำนวนเพื่อนผู้เล่นนะครับได้ลงมาหาประสบการณ์กันทั้งสองทีมน้องดุยเป็นลักษณะแบบการโรเตชันทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นแล้วนะครับว่าการไปยิงถล่มทลายเพื่อที่จะเข้ารอบไม่มีค่ะ
พราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เวลาที่เหลือมัน7นาที40วิกับสกอร์ที่ปทุมคงคานนำสุขุมนพันธ์อยู่1-0ตอนนี้เนี่ยเท่ากับว่าอบจแพร่นี่ตั๋ว1ใบละส่วนตั๋วอีกใบนึงก็คาดว่าจะเป็นใช่ค่ะอาสมชัญนครราชสีมากับสตรีพัทลุงต้องจับฉลากเพราะทุกอย่างเขาเท่ากันหมดค่ะครับก็คงจะหาตัวแทนมาจับฉลากกันนะครับด้วยความยุติธรรมนะฮะแต่การจับฉลากก็ขออนุญาตให้คู่กรณีมาจับฉลากกันที่ไทย PBS นะครับเราจะมีทีมงานไปดำเนินการน่าจะเป็นการประสานงานกันต่อนะคะใช่ๆด้วยความยุติธรรมแหละยิงลูกนี้อัดออกครับได้เตะคอร์เนอร์ครับสำหรับทีมสุขุมนวพันธ์อ้าวยิงชาร์จเข้าประตูไปเลยมาแล้วค่ะสรยุทธเรนเรืองครับน้องโอมเป็นประตูตีเสมอนะคะของสุขุมนวพันธ์ค่ะตีเสมอปทุมคงคาสมุทรปราการ1-1ค่ะลูกคอนเนอร์สั้นนะครับแล้วก็เปิดลูกสั้นมาแล้วก็ยัดเข้ามาครับส่วนน้องเจมส์นี่ยังปฐมพยาบาลกันอยู่นะคะมาเอาอีกหรือเปล่าสุขุมนวพันธ์ขึ้นมาเองเลยครับส่งบอลมาให้กับพุทธิพงศ์พุทธิพงศ์ถ่ายบอลมาอีกทีครับวีรภาพวีรภาพเลี้ยงไม่ได้ครับมาอีกแล้วครับสรยุทธเรนเรืองส่งให้เพื่อนยิงลูกนี้ซ้ำอีกทีครับสรยุทธซุปเปอร์เซฟเลยครับจัดมงคลหอมหวนแหมแล้วมงคลนี่ครับซ้ำครับสรยุทธเรนเรืองซ้ำฮะยิงอ่ะไม่ผ่านงงเลยงงเลี้ยงเทินมาครับเลี้ยงกลับมาส่งกลับปั๊มบอลมาแล้วครับไม่มีอะไรกรรมการไม่เป่าโดนเกี่ยวกลับมาครับปทุมสมุทรเลี้ยงออกเลยอันนี้เจ็บแล้วครับโอ้เป็นน้องต้นนะคะใช่ครับธีรพงษ์ผูกคลองพลอยน่าจะ15นะน้องยุ้ยปทุมสมุทรพัทรพลนะพัทรพลช้อนสีน้องนิกใช่ไหมคะใช่ครับเนี่ยครับชาร์จกันไปสไลด์ลูกนะฮะลูกนี้ก็ไม่ได้ฟาวด้วยส่วนตอนนี้ไปโดนเท้าวิ่งข้ามไม่พ้นโดนเท้าเตะเข้าไปจมูกยาโด่งครับน้องยุ้ยส่วนข้างสนามตอนนี้เนี่ยน้องเจมส์นี่ประคบน้ำแข็งอยู่นะคะแต่ว่าลุกขึ้นเดินได้อยู่ค่ะเอาละครับลูกนี้ก็เป็นปทุมสมุทรนะครับเป็นจำบอลนะครับเลี้ยงมาอ๋อโดนเบียดออกครับได้ฟาวนะครับได้ฟาวมีระภาพพยายามจะเลี้ยงแล้วเขาเบียดนะกระแทกมีระภาพออกไปผู้กระแทกออกก็เบอร์เดียวกันนะครับนิติภูมิมั่นคงครับ 1-1 ครับไม่แน่อาจจะมีลูกจุดโทษค่ะโดนจุดโทษกันอีกแล้วนะคะแต่ยังเหลืออีกตั้ง5นาทีค่ะซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีเพราะเดี๋ยวเวลาไม่พอ เลี้ยงมาแล้วยิงครับลูกนี้ได้คอร์เนอร์ครับแต่ยังเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะศักดิ์สิทธิ์เวียงแก้วครับสกอร์เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะอนุวัฒน์เปิดมาไม่ผ่านครับเพราะดูทรงแล้วเนี่ยเอาผู้เล่นสำรองลงมาใช้การกันหมดเลยอ้าวหลุดอีกแล้วครับแต่เลี้ยงไปไม่รอดครับปทุมสมุทรจะเทิร์นกลับมาไม่ได้ยิงไหมยิงไหมยิงแหมยิงแป๊กครับปั๊มมาอีกทีแต่ทิ้งไปก่อนครับปทุมสมุทรสุขุมนวพันธ์จะเป็นฝ่ายได้ส่งบอลครับสุภวัตลงมาแล้วสุภวัตเรียกบอลมายัดใน
เกียร์สุภวัฒน์น่ะจะยิงตามน้ำไปไม่ได้ครับฉัตรมงคลเปิดมาตัดคืนกลับมาสุภวัฒน์ยังได้อยู่สุภวัฒน์โยกไหลมาไหลมาแล้วยิงครับได้คอร์เนอร์นะครับยิงโดยแทนคุณเหลือเวลาอีก3นาทีกว่าๆนะคะสำหรับการแข่งขันพอผู้เล่นหน้าใหม่ๆลงมาก็อยากจะเขาเรียกว่าสร้างผลงานครับวิ่งกันลุยแหลกเหมือนกันโยนออกครับนี่แทนหมายเลข7นะนี่ก็คืออนาวินเพ็งศรีนวลวัดถ่ายบอลออกมาครับมาให้กับกฤษดากฤษดาไหลคืนมากฤษดาอีกครั้งหนึ่งสุภวัฒน์สุภวัฒน์โยกคืนมากฤษดาไปเองกฤษดายิงติดบล็อกไปติดบล็อกพัทรพลซ้อนศรีครับส่งบอลครับโดยสุขุมนวพันธ์สวรยุทธ์มาให้กับสวรยุทธ์อีกครั้งหนึ่งบอลว่างครับหลายบอลมาสั้นๆครับนิติภูมิยิงไปถ่ายบอลเยอะๆยังได้อยู่ยังครับปั๊มกันอยู่ไม่มีใครอ้าวถัดมงคลเปิดยาวๆไม่พลาดครับกองหลังของสุขุมนวพันธ์ผ่านทองแท้พยายามทำชิ่งครับพยายามจะทำชิ่งกับประพานนท์เจตนาวินครับบอลออกไปประพานนท์จะเป็นฝ่ายได้ส่งบอลลงมาแล้วครับธันวาพินิจผลส่งไม่ดูเส้นครับโอ้โหเปลี่ยนส่งเลยครับมูฮัมหมัดชิดดิกครับลงมานี่ครับคนนี้ครับมูฮัมหมัดชิดดิกบอลมาไหลบอลถ่ายบอลไปมาครับนิติภูมิมูฮัมหมัดคืนกลับมานิติภูมิไปมูฮัมหมัดไหลมาอีกขึ้นมาเล่น power play เลยครับขนาดทิศอยากจะชนะในเกมนะครับใกล้หมดเวลาแล้วด้วยนะคะแล้วถ้าเสมอกัน 1-1 ก็อย่างที่เรียนผู้ชมว่าต้องดวลจุดโทษนะคะแล้วทางเราก็ไม่อยากให้ดวลเดี๋ยวคู่ชิงดูไม่จบยามจะเลี้ยงกลึงบอลไปมาครับสรยุทธ์ออกบอลมาเล่น power play นะครับส่งอนุวัฒน์พุ่มสะอาดออกมาอนุวัฒน์เอ้าทำบอลลั่นยังได้อยู่คืนหลังมาเอ้าหลุดแล้วไม่เปิดโอ้โหโดนกระแทกกรรมการเป่าแล้วครับไปกระแทกฟาวนะครับโดนนิติภูมิเจ็บเลยหมดเวลาเลยโฮมีจุกค่ะเจ็บครับข้อมือผลการแข่งขันก็เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับต้องดวลจุดโทษกันนะครับ5ลูกครับซึ่งตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจบเกมแบบนี้ขออนุญาตสรุปเลยนะคะว่าสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีม1ทีมคือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กับอันดับ3ที่ดีที่สุดค่ะส่วนที่เหลืออีก1ใบคืออัสสัมชัญนครราชสีมากับสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงอันดับ3ภาคอีสานกับภาคใต้จับฉลากนะคะเดี๋ยวทางทีมเราน่าจะได้เรียนแจ้งกันไปอีกทีนึงนะคะ
ทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live แล้วก็ YouTube Live Thai PBS ด้วยวันนี้ขออนุญาตไปดู YouTube ให้หนึ่งสวัสดีนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านติดตามกันมาทั้งน้องนาวนะคะคุณดาร์คยูสุรุนะคะวันนี้เห็นมันเป็นวันเกิดคุณดาร์คยูสุรุด้วยมีส่งข้อความมาทาง LINE @ Thai PBS นะคะที่เป็นหนึ่งแฟนรายการเราสุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะรับชมจากทางญี่ปุ่นนะคะข้อดีของการถ่ายทอดสดออนไลน์ก็เราชมจากทางไหนก็ได้นะคะถึงแม้ว่าทำโซนเวลาแตกต่างกันแต่ว่ายังสามารถที่จะดูเกมแล้วก็เอาใจช่วยน้องๆเยาวชนไทยของเรานะคะความพ่ายแพ้หรือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้มันอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างค่ะยังไปก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอีกหลายๆอย่างได้อะไปดูสถิติที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ1ประตูต่อ1นะครับการยิงเข้ากรอบสุขุมนวพันธ์ยิงมากกว่านะครับ5ต่อ4เตะมุมเท่ากันฟาวก็สุขุมนวพันธ์ฟาวมากกว่า1ครั้งค่ะแต่ไม่มีใบเหลืองไม่มีใบแดงนะคะไม่มีประโยชน์แล้วครับไม่ได้นับแต่การหาที่3ยังคงต้องไปต่อค่ะดวลจุดโทษค่ะเพื่อหาที่3นะคะระหว่างสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์หรือปทุมคงคาสมุทรปราการค่ะจริงๆเนี่ยการถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกเรานะคุณผู้ชมนี่เป็นสนามที่5นะคะ4สนามก่อนหน้าเนี่ยไม่มีเลยการดวลจุดโทษเลยค่ะก็ไม่มีทีมสุขุมนวพันธ์เนี่ยครับ ติงสุขุมนวพันธ์นี่ดวลจุดโทษทั้ง2แมตช์เลยคราวนี้มาก็คณาทิพย์บุญเชิดครับดวลจุดโทษนะคะเป็นการดวลกันคณาทิพย์นี่น้องไนท์ผู้สาประตูสุขุมนวพันธ์นะคะจะดวลกับอนาวินเพ็งศรีนวลของปทุมคงคานะคะเข้ายัดเลยครับโอ้โหยิงแสกหน้าเลยครับอนาวินเป็นพานทองแท้ซะนี่พานทองแท้ต้องเบอร์5ครับยิงเข้าเหมือนกันครับสุขุมนวพันธ์โดยกฤษดาเคหรอดคนนี้ดาวซันโวของทีมครับ1-1ครับซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับเบิร์ดครับผู้เล่นพานทองแท้ปลื้มจิตครับมาดูสุขุมนวพันธ์ครับยิงเพื่อนนำนะครับประตูคือฉัตรมงคลหอมหวนผู้ยิงของสุขุมนวพันธ์ก็คือนิติภูมิมั่นคงครับยิงเข้าไปครับนำ 2-1 เลยครับสุขุมนวพันธ์จบจากคู่นี้นะคะเราจะมีการแสดงสักเล็กน้อยแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศกันต่อเลยนะคะมาดูครับจะป้องกันได้หรือเปล่าครับคณาทิพย์ผู้ยิงของปทุมสมุทรครับธันวาวินิจผลยิงซ้ายเข้าครับก็ไล่มานะครับไล่เสมอนะครับแต่ว่ายิงก่อนนะฮะธันวาจะยิงหนีไปได้หรือเปล่าครับสุขุมนวพันธ์ดูภาพช้าครับธันวาซัดเข้าไปเต็มแสกหน้าเลยผู้ยิงของสุขุมนวพันธ์ครับแทนคุณสิทธิประเสริฐครับบาซิลบาซิลยิงเข้าไปครับแทนคุณมายิง3คนเข้าหมดเลยนะครับสุขุมนวพันธ์
ปทุมคงคาสมุทรปราการจะยิงครับเพื่อไล่เสมอนะครับแต่ยิงก่อนนะฮะแทนคุณสิทธิประเสริฐนะคะตรงเลยครับเจอกับพนาทิพย์ผู้ยิงคือหมายเลข9ครับประภานนท์สาดเข้าไปประภานนท์เจตนาวิน 3-3 ครับแต่ว่ายิงก่อนนะครับพลาดไป1คนยิงเพื่อนหนีครับสำหรับสุขุมนวพันธ์เนี่ยโหยประภานนท์ครับและลูกนี้ซัดเข้าอีกครับโอ้โหหนีไปอีกครับเป็นธนาธรมณีจันทร์ครับน้องทศและลูกนี้ครับถ้าปทุมสมุทรหรือปทุมคงคาสมุทรปราการยิงไม่เข้าแพ้เลยครับยิงเข้าเพื่อเสมอครับผู้ยิงคือหมายเลข16น้องบิวนะคะพุทธิพงษ์ยิงเข้าครับเอาละครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายครับของสุขุมนวพันธ์ถ้ายิงเข้าชนะเลยนะครับพุทธิพงษ์สุริยานนท์ซัดโอ้โหยิงแรงๆสุขุมนวพันธ์นี่ยังไม่พลาดเลยนะครับผู้ยิงก็คือสรยุทธเรนเรืองครับน้องโอมค่ะยิงในเกมได้1ลูกนะฮะสรยุทธวิ่งมายิงเข้าชนะเลยครับแล้วในการแข่งขัน SCN ฟุตซอลโนเอลครับนะคะ Inspired by Thai PBS ค่ะที่3ในการแข่งขันรอบคัดเลือกกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกนะคะได้แก่โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ค่ะในเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะแล้วดวลจุดโทษเอาชนะไปได้5ประตูต่อ4ค่ะแม่เพื่อนหันมาบอกรอบรองยิงอย่างนี้ก็ไม่ตกหรอกได้ชิงไปแล้วนะเป็นสกอร์ขออภัยนะสกอร์รวมเป็น6ประตูต่อ5รวมใช่เพราะต้องรวมประตูในเกมด้วยใช่ค่ะมีการแสดงครับน้องยุ้ยครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เป็นซึ่งในการแข่งขันเดี๋ยวเราดูไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะตามธรรมเนียมนะคะก็เดินไปขอบคุณอาจารย์แล้วก็ซัพพอร์ตทั้งสองฝ่ายค่ะเกมมันจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือน้ำใจนักกีฬาค่ะเดี๋ยวจากนี้คู่ชิงชนะเลิศเลยนะคะคุณผู้ชมซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการพบกับราชวินิตบางเขนค่ะเพราะฉะนั้นแฟนๆซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการแฟนๆราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานครเชิญเลยค่ะทั้งผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live YouTube Live ไทย PBS นะคะใน Facebook Live กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันได้เหมือนเดิมค่ะลุ้นของรางวัลกันนะคะมีกระบอกน้ำแล้วก็มีหมวกนะคะก็การชิงแชมป์ในเกมที่จะมาถึงนี้เรียนผู้ชมไปแล้วว่าทั้ง2ทีมได้ตั๋วไปที่อาคารนิมิตบุตรกันแล้วทั้งคู่นะคะในการแข่งขันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะครับขอบคุณกรมพัฒนาศึกษาครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ค่ะสคร.ครับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับรวมถึงนะคะทางสถานที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ค่ะและไทยพีบีเอสทีวีที่คุณวางใจเราเข้าสู่เกมนัดชิงชนะเลิศนะคะรุ่นอายุไม่เกิน15ปีชายเป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะคะพบกับซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการค่ะเป็นคู่ชิงหน้าใหม่ทั้งคู่เลยนะคะในทัวร์นาเมนต์นี้ SCN ฟุตซอล NOL Cup Inspired by Thai PBS รอบคัดเลือกภาคสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการนี่พวกเขามาในฐานะนะคะเป็นแชมป์ภาคตะวันออกนะคะขณะที่ราชวินิตบางเขนพวกเขามาในฐานะแชมป์ของกรุงเทพมหานครและถ้าพูดถึงชื่อชั้นฟุตซอล
ราบีบางเขนนี่ถือว่าเป็นทีมมหาอำนาจจริงๆอะนะคะใช่แล้วในวงการฟุตซอลโอ้โหผลิตนักฟุตซอลระดับนักติงอยากจะบอกว่าระดับโลกก็ว่าได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยแค่ในฟุตซอลไทยลีกเองโรงเรียนราชวินิตบางเขนนี่ก็ผลิตกันเพียบเลยนะคะนำมาโดยเมดมูฮัมหมัดอุสมันมูซาค่ะที่เป็นเจ้าของรางวัลดาวซันโวให้กับฟรีไฟบูเวฟชลบุรีพาฟรีไฟบูเวฟชลบุรีคว้าแชมป์นะคะก่อนที่จะมาอยู่กับแบล็กเพิร์ลยูไนเต็ดแล้วก็ไปทดสอบฝีเท้าที่เบนฟิก้าประเทศโปรตุเกสนะคะครับล่าสุดก็ถูกเรียกตัวกลับมาติดทีมชาติไทยนะครับยังมีทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนรออยู่ค่ะจากฟุตซอลของเรานะคะถ้าพูดถึงโรงเรียนราชวินิตบางเขนเนี่ยมีทีมชาติกัน11คนนะคะไทยลีก28คนดิวิชั่น1 13คนค่ะนี่คือมหาอำนาจจริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นกระจายไปอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยหลากหลายทีมนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่ที่น้องยุ้ยบอกส่วนซ็อกเกอร์วันเนี่ยพวกเขาคือทีมอะคาเดมี่อย่างที่เราบอกไปว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราให้โอกาสสำหรับทุกภาคส่วนนะคะในการส่งทีมเข้ามาไม่มีการให้แต้มบุญเก่าคุณเคยเป็นแชมป์มาคุณเคยเป็นรองแชมป์ระดับประเทศคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่จากการแข่งขันในระดับรอบคัดเลือกทั้งนั้นนะคะซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการนี่ถือว่ามาได้เกินความคาดหมายค่ะผู้เล่นมีแค่9คนเองนะคะส่ง14ค่ะซ็อกเกอร์วันบอกมี9ซ็อกเกอร์วันนี่เป็นชื่อสนามนะคะแต่ว่าพวกเขามาต่อยอดกันเป็นอะคาเดมี่นะคะในการสร้างนักฟุตบอลให้กับเยาวชนและนักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะแถวนั้นนะครับใช่ค่ะเด็กส่วนใหญ่ก็ครับก็เนี่ยครับไม่ได้ก็ไปเรียนหนังสือตามโรงเรียนต่างๆบ้างอะไรบ้างนะบางคนก็ไม่ได้เรียนบางคนก็เรียนหลายโรงเรียนบอกเอ๊ะแล้วตอนติดโควิดเนี่ยซ้อมกันยังไงออนไลน์หรือเปล่าไม่นะเขาก็เล่นกีฬากันตามปกตินะครับแต่ว่าเขาก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่จะให้ฟุตซอลคือชีวิตอย่างทัวร์นาเมนต์นี้ของเราแข่งขันภายใต้มาตรการของสบค.และสาธารณสุขพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเรามีการตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่เข้าสนามนะคะมีกิจกรรมฟุตบอลอะคาเดมี่แล้วก็ให้น้องๆได้ละลายพฤติกรรมกันก่อนที่จะมาร่วมเกมการแข่งขันจะมีการแข่งขันในวันนี้เราถ่ายทอดสดเป็นรอบรองนะคุณผู้ชมแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็จะมีการแข่งขันตั้งแต่ในรอบคัดเลือกมาแล้วน่าจะเห็นนะครับซ็อกเกอร์วันจะอยู่ในชุดเสื้อแดงลายดำนะครับสลับกันมันจะมีบางคนเขารู้จักกันด้วยนะเมื่อกี้หนูเห็นรู้จักสิครับบางทีก็เรียนที่เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเล่นคนละที่กันผู้ตัดสินที่1คุณณัฐพลสีทองผู้ตัดสินที่2คุณถาปนัสนะคะเกียรติถนอมกุผู้ตัดสินที่3คุณอัธกรแสงอุไรผู้รักษาเวลาคุณอนุสรศศิวัฒน์วานิชและผู้ควบคุมการตัดสินคุณรังสรรค์วินิจฉัยจากกรมพลศึกษาค่ะทั้งทีมทั้งคู่ก็มาถ่ายรูปนะครับก่อนที่จะเริ่มเกมการแข่งขันจะถอดหน้ากากอนามัยได้ก็คือในเกมการแข่งขันนะที่มีการแข่งขันเท่านั้นนะคะกับทั้งทีมของทีมราชวินิตบางเขนก็คือปัจจวีดิษบรรจงนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นของราชวินิตบางเขนครับชีรพัฒน์นรทัศน์สรยุทธสุรยุทธพุ่มดอกไม้นะครับสุพนัทสุประเสริฐปัจจวีดิษบรรจงในกับทั้งทีมแล้วก็ธนกรลักษณ์เนียมสูงเนินครับผู้จัดการทีมนะคะคุณธัญวิจัยรัตน์ผู้ฝึกสอนค่ะร้อยโทวรกรศรีวัฒนาผู้ควบคุมทีมคือสมชายกรุณาพิทักษ์มาในระบบ121ค่ะครับมาดูทางด้านของซ็อกเกอร์วันนะครับซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการนะครับมีทรงศักดิ์เรืองไพศาลรวม3ประตูนะครับเทพสิริชินบุตรทรงศักดิ์นี่เป็นกัปตันทีมด้วยนะครับมีพลพลผลสุดสารัตมีปิตุวันนะครับแล้วก็วงศกรปั้นป้องครับเป็นสารัตปิตุวันนะคะมาในระบบ121ผู้จัดการทีมคุณบุญชูชำรำผู้ฝึกสอนคุณธันนิธิประสงค์กิจนิธีและผู้ควบคุมทีมคุณยุทธนาขิงทองค่ะได้ตัวไปกันแล้วทั้งคู่นะคะแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นแชมป์นะฮะพอแชมป์นี่งานมันจะง่ายกว่าอันนี้ทางฝั่งของราชวินิตบางเขนนะคะร้อยโทวรากรศรีวัฒนะนะครับโคตรไก่ถอดมาหลายคนส่วนทางนี้ค่ะคุณทันนิธิประสงค์กิจนิธีค่ะผู้ฝึกสอนจากซ็อกเกอร์วันนะคะจริงผู้ฝึกสอนจากอะคาเดมี่เหล่านี้ถือว่าเสียสละมากๆนะครับค่ะ
ทักเกอร์วันก็จะรวบรวมเอาเด็กในชุมชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับเข้ามาร่วมกันวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีครับใช่แล้วค่ะรอที่จะมอบรางวัลให้กับทุกคนอยู่แล้วนี่ทางคุณประกาศิษฐ์เอี่ยมบุตรนะคะผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาคสำนักการศึกษากรมพละศึกษาเมื่อสักครู่นั่งข้างกันกับคุณกฤตอัครราชนะคะจากทางไทย PBSเริ่มครับซอกกวันเป็นฝ่ายได้เคลียร์บอลก่อนนะครับปุกจากขวาไปซ้ายนะครับสูตรของซอกกวันก็คือครองบอลเหนียวๆนะครับเนี่ยครับถ่ายบอลไปมาเทศสุริไปไม่ได้ก็คืนหลังครับถ่ายออกมาอีกทีนึงครับสารัตสารัตแทงไปข้างหน้าแล้วก็แทงออกไปบอลยังเป็นของซอกเกอร์วันเป็นฝ่ายได้ส่งนะครับโดยเทพสิริชินบุตรบอลมาให้กับพลพลเปิดยาวมงมงชงขึ้นมาครับไม่มีอะไรครับผู้สาประตูกฤษฎานนท์ครับเป็นรัฐกรนะครับเป็นประตูตัวจริงสำหรับทางด้านของราชพิธีบางเขนแล้วก็ล้มลงไปครับปัจจวีเอกบรรจงได้ฟาวนะครับปัจจวีเปิดขวางไปข้างหน้ามาปัจจวีครั้งหนึ่งบอลมาครับมาให้กับพีรพัฒน์ไปไม่ได้เอาละครับแย่งได้แล้วครับซอกเกอร์วันไม่รีบครับไม่รีบม้วนกลับมาไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ชมไม่ว่าจะช่องทางไหนๆนะคะมาได้เลยที่ Facebook Live Thai PBS นะคะยังมีลูกกระบอกน้ำกระบอกที่รอแจกกันอยู่ค่ะเทพสิริครับของซอกเกอร์วันจะเป็นฝ่ายได้ตั้งส่งบอลเข้ามาครับส่งแล้วยิงครับโอ้โหใจคอจะยิงเลยนะครับทางด้านของวงศกรปั้นป้องแล้วก็ลงมานอนเจ็บกับจุกครับปัจจวีดิษฐบรรจงน้องเตครับเตนี่เป็นคนที่ทำประตูได้ด้วยในรอบรองชนะเลิศนะคะที่ชนะปทุมสมุทรมา 2-0 เป็นกัปตันทีมด้วยซอกเกอร์วันครับส่งบอลก็ยังไม่รีบไม่ร้อนนะครับพลพลส่งยัดมาโดนปัจจวีตัดบอลเอาไว้ได้ยังได้อยู่ครับซอกเกอร์วันไปไม่ได้เลี้ยงคืนกับหลังมาครับตากบอลไปข้างหน้าไม่มีใครธนากรปล่อยบอลมาให้กับทางด้านของปัจจวีไปปัจจวีครั้งนึงครับขอบอลมาพีรพัฒน์ไปปัจจวียังไม่ส่งครับดูจังหวะก่อนคืนหลังมาพีรพัฒน์เปิดมาไม่ดีครับไปแล้วครับซอกเกอร์วัน 3-2 หลายไม้แปรเน้นๆออกไปเลยครับไม่ตรงครับพยายามที่จะแปรให้เข้ากรอบนะครับวงศกรวันมาอยู่ที่ปัจจวีข้ามมาหาจังหวะอยู่นะครับสุพนัทบอลหลุดนะครับมาแล้วครับซอกเกอร์วันมาแต่ละทีนี่มันน่ากลัวนะครับเห็นแบบนี้ครับโอ้โหไปไม่ได้ก็คืนหลังมาถ่ายบอลมาอีกทีครับมาให้กับสารัตปล่อยออกครับธนากรลักเนียมสูงเนินครับลักเนียมสูงเนินปัจจวีย ังไม่ได้นะครับลาวินิตบางเขนคืนบอลกลับมาปัจจวีครั้งหนึ่งแปรข้ามายิงไกลครับลูกนี้แล้วก็ไกลจริงๆครับออกไปแต่เข้ามือทรงศักดิ์เรืองไพศาลครับ
ก็ไม่รีบไม่ร้อนครับพลพลเลี้ยงไหลมาคือผ่อนเกมกันไปเลยอย่างแรกพี่นิดที่ผ่อนเกมไปเลยนะคะส่วนซ็อกเกอร์วันนี่สไตล์เขาอยู่แล้วก็ระมัดระวังนะครับคือเสียไปเนี่ยมันอาจจะแก้คืนลำบากตอนอยู่ที่สารัตแทงมาข้างหน้าตัดบอลออกไปเลยนะครับนกรซ็อกเกอร์วันครับเป็นฝ่ายได้ส่งบอลนะครับโดยพลพลตั้งมาแล้วก็ยิงครับลูกนี้โอ้โหมาหลงไม่ได้นะครับนกรเกือบไปครับยังได้อยู่ครับลูกนี้เข้าซ้ายแล้วยิงมาไม่ตรงกรอบครับอะไรกันนี่ครับโอ้โหราชวินิตยังไม่ได้ยิงเลยนะครับซ็อกเกอร์วันบุกเอาครับได้ส่งบอลอีกด้วยสารัตเขี่ยบอลสั้นๆครับส่งมาให้กับพลพลค่อยไหลมาเรื่อยๆครับพลพลเปิดยัดเข้ามาไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยธนากรครับธนากรรักธเนียมถุงเนินไปไม่ได้ครับเกี่ยวหลังมาเติมโอ้ยปั๊มได้ครับมาแล้วครับจังหวะนี้มีโอกาสไปไม่ได้เหมือนกันครับโดนตัดบอลออกไปสมบอลครับโดยราชวินิตบางเขนบอลอยู่ในการครอบครองของอนากรต้องไม่รีบไม่ร้อนครับให้บอลมาสุรยุทธ์ยืนหลังไปสุรยุทธ์อีกครั้งหนึ่งเข้ามุมนะครับไปไม่ได้ระมัดระวังกันจริงๆครับพยายามคล้องบอลมากๆนะครับลาดมินิตโดนแย่งบอลกลับมาซ็อกเกอร์วันเปิดข้ามมาครับมาเร็วเลยครับสารัตไปคนเดียวสารัตโดนสกัดบอลออกไปครับโดยปัจจวีแล้วซ็อกเกอร์วันเป็นฝ่ายได้ส่งบอลพลพลตั้งเคลียร์สั้นยกมาได้ไหมไม่ได้ครับห่างตัวไปปัจจวีตัดบอลได้ปัจจวีแทงมาข้างหน้าไม่ผ่านครับโอ้โหยังอยู่ครับสารัตเปิดบอลมาก็ออกไปครับลาบินิตบางเขนเป็นฝ่ายได้ส่งมาช้าๆครับมาช้าๆเนิบนี่เป็นสนามสุดท้ายแล้วนะคะในรอบคัดเลือกก็ได้ตัวแทนครบกันเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นการแข่งขันในวันที่1กับ2นะคะโอ้ยตัดได้ครับคัดเลือกก่อน3เมษายนจะเป็นรอบรองซ็อกเกอร์วันเกี่ยวโอ้โหลูกนี้สารัตครับทำดีครับแต่ว่ามันยังไม่ดีพอครับไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับเลี้ยงมาครับพลพลแล้วสารัตเกี่ยวลูกนี้จะไขว้ด้วยครับมันไม่ได้ครับไม่ตรงกรอบยัดมาอ้าวหลุดแหมยังคว้าได้นะครับทรงศักดิ์เรืองไพศาลมาเรื่อยๆอีกแล้วครับพลพลพยายามจะเข้ามาเบียดแย่งครับพลพลตักบอลมาไม่พ้นครับเอายังหลุดมาอีกแล้วต้องเตะทิ้งครับโดยปัจจวีดิษฐบรรจงสุภเลิกครับสุภเลิกงามสกุลเดิมส่งมาให้เพื่อนยิงออกไปครับปัดออกไปโดยธนากรลักษณ์เนียมสูงเนินเป็นลูกคอร์เนอร์แล้วครับ
ซอกวันจะเป็นฝ่ายได้เข้าส่งบอล นะครับสู่ภูวดลภูวดลครับขอไปภูวดลลีลายังทำประตูกันไม่ได้ครับ0-0ปัจจวีส่งบอลมาครับมาให้กับวชิรวิทย์เคลียร์ออกไปได้หรือเปล่าหลายบอลมาครับมีโอกาสยิงเอ้าเข้าเลยครับอ้าวได้โอ้โหสอสุรยุทธพุ่มดอกไม้โอ้เดินยืดเลยครับน้องลีฟนะคะโอ้ยมุมมันก็มีแค่นั้นนะว้าเนี่ยครับสุรยุทธพุ่มดอกไม้ครับเอาละครับตอนนี้แหละครับว้าราชินิดยิงประตูนำไปก่อนครับแต่คู่นี้ยังไงก็ได้เล่นรอบสุดท้ายนะครับก็เหมือนกับไปแย่รังแตนนะครับอ้าวโดนบุกอีกแล้วมาอีกแล้วครับโยกตัดบอลออกไปครับว้าพยายามจะโยกหนีแล้วครับสุพนัทพดไก่ตะโกนเลยครับป้องปากครับแล้วก็จะเป็นฝ่ายได้ส่งเข้านะครับนนทพันธ์ยิงอีกแล้วอ้าวแม่ไปกักกันเองครับโอ้โหลงไปจุดเกรงใจบอลกลับมาครับไปได้ไหมไปได้ไหมยังได้อยู่ครับลาบินิดวังเถนคืนหลังกลับมาไม่รีบแม่ดูคืนกลับมาครับพลิกบอลไปข้างหน้าเอาเดียวต้องออกมาตัดบอลนะครับทรงศักดิ์แล้วก็เลี้ยงบอลไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยคนเดียวหลุดเลยพยายามพาบอลไปคนเดียวนะครับสุภวิทย์แล้วได้ส่งบอลเอาไม่ได้อีกต่างหากนี่ว่าน่าจะเป็นอาจารย์นครนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยของทางราชบัณฑิตบางเขนนครชูสอนสายใช่ค่ะใช่เมื่อเช้าอ่ะเป็นทางโค้ชไก่วรกรใช่ค่ะนี่ก็ว่าเอ๊ะอยู่มันหล่อขึ้นนะโอ้โหปัดลูกนี้ครับทรงศักดิ์เปิดยาวมายาวออกครับบอลยังเป็นของราชวินิตบางเขนครับมาอีกแล้วยังไม่ออกรอดขาได้ด้วยโอ้โหแล้วยิงครับบอลมันเข้าซ้ายครับไม่รู้จะทำไงครับนนทพันธ์ซอกเกอร์วันต้องมาตั้งกันใหม่ครับต้องใจเย็นครับสุภเลิกข้ามบอลมาครับมาถึงสุภวิทย์ล็อกดุดมือยังได้อยู่ซอกเกอร์วันบอลออกมาสุภวิทย์พยายามจะตบมาลูกนี้หลุดครับส่งบอลกลับมานะครับสุภวิทย์ทำบอลออกไปครับลั่นครับลั่นครับเนี่ยจับแล้วลั่นเอ้ยไปสะดุดขากันด้วยครับเวลายังเหลืออีก2นาทีกว่านะครับสักวันขอเวลานอกนะคะราชบัณฑิตบางเขนนำซอกเกอร์วัน 1-0 นะคะได้ประตูจากน้องลีฟนะคะสุรยุทธพุ่มดอกไม้ครึ่งเวลาแรกนะคะสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศนะคะในการแข่งขัน SDN Futsal Noel Cup Inspired by Thai PBS ค่ะระหว่างซอกเกอร์วันสมุทรปราการกับราชวินิตบางเขนนะคะแต่อย่างไรอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะคะ2ทีมนี้ก็จับมือเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านั้นอย่างตัวแทนภาคเหนือเนี่ยคือทางพบนาอะคาเดมี่นะคะแล้วก็โรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะคะส่วนตัวแทนของภาคใต้เป็นเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตนะคะกับทีมฉลามน้อยจังหวัดระนองตัวแทนภาคอีสานคือนาคันวิทยาอบจ.อุบลและโรงเรียนกีฬาอบจ.ร่มไทรวิทยานะคะจังหวัดสกลนครค่ะครึ่งเวลาแรกก็ยังเหลือประมาณ2นาทีนะครับส่วนสนามที่แล้วนี่เป็นเทศบาล3สามิตรมงคลนะคะหรือว่าเซาหลินจังหวัดสระบุรีแล้วก็กีฬาเทศบาลนครปฐมนะคะแล้วก็2ทีมสุดท้ายเนี่ยค่ะซอกเกอร์วันสมุทรปราการกับราชวินิตบางเขน
อันดับ3ไม่ดีที่สุดนี่ได้แล้ว1ทีมด้วยนะคะก็คือแพร่อบจ.แพร่นะคะแต่สายนี้ไม่ได้เลยอีกทีมต้องจับฉลากค่ะใช่ระหว่างทางที่3ภาคใต้สตรีพัทลุงใช่แล้วก็อัสสัมชัญนครราชสีมาเดี๋ยวเขาต้องจับฉลากกันนะคะเพราะว่าเท่ากันหมดเลยอ้าวไปได้ไหมปล่อยไหลออกครับกว่านะคะยังตามอยู่นะครับยังตามอยู่แต่ว่าได้คอร์เนอร์นะครับสำหรับราชบุรีโยยมงลูกนี้โอ้โหสูตรเหมือนกันนะครับโอ้โหมงแต่ไม่ได้นะครับพีรพัฒน์นรทัศน์แต่ว่าถือว่าทำดีเลยครับวิ่งมามงไม่มีใครประกบด้วยครับเต็มเกินไปครับโอ้โหเห็นไหมฮะระดับตรงนี้มีลูกสูตรแล้วนะครับเลี้ยงมาลอดขาเพื่อนยังได้จังหวะนี้ยิงไม่ผ่านครับไม่ผ่านธนากรหมายเลข5นี่คือคนยิงประตูได้นะครับสุรยุทธ์พุ่มดอกไม้เข้ามือธนากรรักคเนียมถุงสูงเนินไปอีกแล้วครับมาซ็อกเกอร์วันเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาจะไปเองโดนตัดเอาไว้ได้ครับมาแล้วครับมาแล้วลูกนี้เพื่อนว่างแต่ไม่ส่งครับยิงเองครับมาพีรพัฒน์นรทัศน์เชือกรองเท้าหลุดเลยครับแล้วเป็นฝ่ายได้ส่งบอลด้วยนะครับสุพนัทสุขประเสริฐของราชวินิตบางเขนยัดเข้ามาโอ้ยแปรลูกสูตรอีกแล้วครับแต่ว่าแปรไม่ตรงนะครับโอ้โหคนเดิมเลยครับสุรยุทธพุ่มดอกไม้ส่งยัดให้เพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนแปรแล้วก็หมดเวลาครับแปรไม่เข้านะครับหมดเวลานะคะราชวินิตบางเขนในช่วงครึ่งเวลาแรกค่ะราชวินิตบางเขนนะคะนำสกอร์วันอยู่1-0ค่ะได้ประตูจากน้องลีฟสุรยุทธพุ่มดอกไม้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นี่จริงๆเรามีกิจกรรมมากมายนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่วันเสาร์น้องๆเองเนี่ยก็จะมีการเข้ากิจกรรมกิจกรรมทางเป็นคลินิกฟุตบอลค่ะแล้วก็การละลายพฤติกรรมนะคะเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีการแสดงด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้ชมกันในช่วงเวลาพักครึ่งให้น้องๆได้หายใจหายคอกันหน่อยอ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งกิจกรรมจริงๆเนี่ยในทางผู้สนับสนุนเองนะคะก็มีเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมมากมายเลยนะคะกับการแสดงชุดนี้ค่ะ Baby Monster Showtime ค่ะก็ผู้ฝึกสอนนะคะทางคุณวิภาพรดิดคุ้มนะครูกิ๊กกับคุณน้ำทิพย์ดิดคุ้มนะคะทางคุณทิพย์นะคะน้องๆ นี่8คนนี่เห็นไหมคะว่าได้ฝึกฝนทักษะกันมากมายแล้วก็จริงๆถือว่าเป็นการเต้นโคเวอร์นะคะเป็นโคเวอร์ที่น่ารักนะฮะโอ้เต้นพริ้วมากเลยค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เขาอาจจะมีทักษะกีฬาไม่มากเท่าคนอื่นก็ค้นหาตัวเองนะครับว่าตัวเองจะมีทักษะอย่างไรกีฬาเป็นยาวิเศษสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตนะคะก็เป็นในเป้าหมายทั้งฝั่งของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรลดเหล้าสคล.แล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันด้วยนะคะคือเด็กๆอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อบางช่วงเขายังต้องการการค้นหาตัวเองสภาพแวดล้อมสิ่งสังคมนี่ก็มีปัจจัยแวดล้อมที่สำคัญนะคะในการส่งเสริมต่อการเติบโตซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆทำกิจกรรมตามความถนัดค่ะซึ่งในกิจกรรมในเรื่องของการเต้น Cover Dance Baby Boy นี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้นด้วยนะคะคือผู้ใหญ่นะครับต้องเข้าใจในตัวเด็กแล้วก็ต้องให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถที่ตัวเองมีนะครับคืออย่าไปคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีเนี่ยเด็กเขาอาจจะ
มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นตัวของเขาในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาสามารถเอาดีได้นะครับแต่ถ้าเราไปกีดกันหรือไปขวางไม่ให้เขาได้แสดงความสามารถไม่แสดงศักยภาพออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับโอ้สรุปออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับ3ดีที่สุด2ทีมค่ะไม่ต้องจับฉลากแล้วค่ะนติงทำไมล่ะครับต้องดูประตูได้ค่ะอ๋อประตูที่ยิงได้นะประตูที่ยิงได้เนี่ยปรากฏว่าสตรีพัทลุงจังหวัดพัทลุงยิงเยอะกว่ายิงเยอะกว่าค่ะนี่ได้6เสีย2ค่ะก็คือได้4แหละบวกใช่ใช่ใช่ซึ่งเรานับลูกได้ก่อนไงคุณผู้ชมเพราะเราไปดูประตูคืออย่างนี้ครับตามกติกานะครับถ้าผลต่างประตูบวกลบเนี่ยเท่ากันนะครับให้ประตูดูประตูที่ยิงได้นะฮะแล้วถ้าดูประตูที่ยิงได้แล้วดันเท่ากันอีกถึงจะมาดูเรื่องของใบเหลืองใบแดงนะครับก็เลยเท่ากับว่าพอดูลูกได้จบเลยค่ะสตรีพัทลุงเลยกลายเป็นตั๋วใบสุดท้ายที่ได้นะคะควงคู่มากับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีทั้งสองโรงเรียนนะครับค่ะคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเด็กๆก็เต้นเก่งมากเลยค่ะจริงๆตอนเราเด็กๆเนี่ยชอบเต้นแต่ยังไม่ได้มีเวทีหรือกิจกรรมพื้นที่ให้เด็กๆได้ทำขนาดนี้นะคะน้องยุ้ยก็ยังอยากจะกลับไปใช้ชีวิตกระดูกไม่ได้แล้วค่ะปัญหามีอยู่เรื่องเดียวเลยค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมค่ะผู้ใหญ่ใจดียังคงให้การสนับสนุนกันอย่างอบอุ่นนะคะไปดูบรรยากาศในสนามกันหน่อยจริงๆก็ครั้งนี้ที่เราจัดการแข่งขันกันมานะคะมีทั้งคุณมานพแย้มอุทัยผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคุณมานพบอกว่าปีนี้โดยรวมนี่มีทีมมาคัดเลือกกันเกือบ500ทีมเลยแล้วก็คุณคริสอัครราชผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสารประโยชน์สำนักสร้างสรรค์เนื้อหาไทย PBS นะคะยังมีผู้ประสานงานค่ะคุณปุณณภาเอ็มวัฒนาด้วยนะคะอีกหนึ่งหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญนะคะของทางสสสสคลและมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะจริงๆอีกท่านหนึ่งนะเมื่อสักครู่ที่มาก่อนใครเพื่อนเลยทางคุณประกาศสิทธิ์เอี่ยมบุตรนะคะจากทางกรมพลศึกษาในเกมการแข่งขันนี่ไม่เปิดอนุญาตให้คนภายนอกเข้าชมนะคะจะมีทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นแล้วก็ต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนที่จะเข้าไปในสนามได้ด้วยค่ะนำอยู่1ประตูต่อ0ก็อย่าพึ่งชะล่าใจนะครับสำหรับทีมโรงเรียนราชวินิตบางเขนนะครับก็ย้ำอีกครั้งครับว่า2โรงเรียนนี้2ทีมนี้ดีกว่าจะได้เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแต่ว่ารอบคัดเลือกนะคะในวันที่1กับ2เมษายนเราไม่มีถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติเราจะถ่ายเฉพาะรอบรองอยู่แล้วนะคะรอบรองกับรอบชิงเพราะฉะนั้นเนี่ย1กับ2เมษายนนะคุณผู้ชมรอบคัดเลือก12ทีมสุดท้ายคุณผู้ชมไปดูได้เลยนะคะทางเฟซบุ๊กค่ะให้ใครรอกันไว้ก่อนค่ะเพื่อที่1กับ2เมษายนจะได้ชมเกมรอบคัดเลือกนะคะส่วนการถ่ายทอดสดแบบ Full Option นะคะในรอบรองชนะเลิศรอบชิงที่3และชิงแชมป์ประเทศ3เมษายนค่ะจากไทย PBS นะคะซึ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับใช่ค่ะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งกรมพลศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสำนักงานเครือข่ายองค์กรมดเหล้าสคลมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันค่ะสถานที่นะคะมหาวิทยาลัยนอกกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่และไทย PBS TV ที่คุณวางใจจะเป็นอย่างไรจากนี้คุณผู้ชมแนะนำเปิด Facebook Live คู่ขนานไปเลยนะคะเพราะว่าในการถ่ายทอดสดเราจะจบถึงแค่16นาฬิกาเท่านั้นนะคะเผื่อมีจังหวะเกมอะไรใดๆเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถได้จะเปิดดูใน Facebook Live กันได้เลยแบบเต็มๆรวมถึง YouTube Live ไทย PBS ด้วยค่ะครึ่งเวลาหลังกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับ15นาทีครับใครจะเป็นแชมป์กรุงเทพและภาคตะวันออกครับนำอยู่นะครับราชวินิตบางเขนเปิดยาวๆครับออกมาซ็อกเกอร์วันตัดบอลไว้ได้ครับก็ยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าตามแค่ลูกเดียวยิงอีก2ลูกก็เป็นแชมป์แล้วครับคิดอย่างนั้นเอ้ามาเกี่ยวหลังมาเปิดโอ้โหไปยาวเลยครับคุณนครชูสอนสายครับแล้วก็ผู้รักษาประตูครับนี่ก็คือธนากรรักธรรมเนียมรักธรรมเนียมสูงเนินเปิดยาวมาพักอกเดาะมาเดาะแล้วจะยิงไม่ได้ครับยังเป็นฝ่ายได้ส่งบอลนะครับราชวินิต
่งบอลเข้ามาโดยพีรพัฒน์นรทัศน์นะฮะเขี่ยสั้นแม่เปิดมายังไม่ออกบอลมาเข้าทางของซ็อกเกอร์ไปลื่นล้มกรรมการตัดฟาวแล้วนะครับน่าจะเป็นสรยุทธ์นะครับสุรยุทธ์เป็นผู้ฟาวครับคนยิงประตูได้ในครึ่งเวลาแรกสารัตครับถ่ายบอลออกมาให้กับวงศกรโดนตัดบอลไม่ได้เปิดมาเอ้าไม่ทันครับไม่รู้กันครับข้ามบอลแล้วไม่รู้กันครับวิ่งมาก็เลยไม่ทันสุพนัทสารัตเปิดออกมาบอลมาให้กับวงศกรนี่ครับอ้าวส่งไม่ดีโดนชิปบอลเข้ามาไม่ตรงครับโอ้โหทรงศักดิ์แกออกมาเกือบจะเสียประตูครับอาจารย์นครมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากทำได้ดีครับก็ถือว่าฉวยโอกาสได้ดีครับลักไก่เลยครับเมื่อกี้ทรงศักดิ์แกเปิดมาแล้วหลุดครับไปเข้าเท้าของผู้เล่นของราชวินิตมาอีกแล้วลูกนี้เอ้าใช้เท้าสกัดเสียเลยไม่เข้าครับโอ้โหยิงยังไงไม่เข้าครับลูกนี้โล่งๆโอ้โหยิงไม่เข้านะวงศกรปั้นป้องเนี่ยครับจังหวะนี้ครับวงศกรแกแปรเน้นเลยครับโอ้โหแล้วงัดโด่งเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมสามารถที่จะแอดไลน์ไทย PBS นะคะแล้วก็เข้าไปที่ไอคอน SCN Futsal Noel Cup ได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็จะได้ส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆนะคะจะขึ้นแป้นพิมพ์ขึ้นมาค่ะส่งข้อความได้เลยนะคะไม่เสียประตูก็ถือว่าโชคดีมากๆฮะครึ่งหลังนี่น่ารักน่าลุ้นกันทั้งคู่เลยอ่ะสุพนัทครับจะส่งปาดเข้ามาต้องยิงครับยิงทิ้งออกเลยครับไม่ได้ไม่ว่าอย่าเสียครับจุงบอลมาครับลูกนี้พระพลเปิดมาพระพลอีกครั้งหนึ่งขึ้นไม่ได้เปิดมาโดนปั๊มครับบอลไปเข้ามือของธนากรธนากรพลิกกลับมาอีกทีนึงบอลมาให้กับสุพนัทสุพนัทเลี้ยงยาวเกินไปเอ้าปั๊มบอลลูกนี้ยังได้อยู่ครับไปแล้วครับลูกนี้วงศกรคืนกลับมาเอ้าว่างครับซ้ายว่างได้แล้วยิงไม่ยิงยิงอีกทีติดบล็อกซ้ำอีกทีโอ้โหเซฟได้ปากประตูเลยครับโอ้โหโอ้โหสุรยุทธนะครับยิงนะครับลูกนี้แต่ติดเซฟครับหลบประตูได้แล้วนะครับเนี่ยฮะดูครับสุรยุทธหลบได้แล้วแต่แหมโอ้ยังมีสารัตอยู่ครับก็ไม่เสียเพิ่มครับยังตามอยู่แค่1ลูกเปิดมาสั้นๆแล้วยิงปล่อยออกครับได้คอร์เนอร์ครับสุภเลิกจะเป็นผู้ส่งบอลครับโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้เท่าที่ดูผลงานรอบคัดเลือกเนี่ยราวินีบางเขนยังไม่เสียประตูเลยนะครับพีรพัฒน์เปิดมายัดเข้าไปอีกทีเอ้าลงยังครับยังคืนกลับมาบอลไม่ออกเล่นต่อครับคืนหลังเอาลุดเองครับตรงนี้โดนส่งแล้วแหมไม่โดนทำโทษครับโอ้โหสารัตปิดสุวรรณใจดีครับพอหลุดไปแล้วในใจดีมาอีกแล้วครับราวินิตเลี้ยงยังไม่ออกเลี้ยงออกไปแล้วครับพยายามจะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับสุพนัทครับส่งบอลส่งข้ามฟากมาเลยจ่ายไม่ดีครับแม่ไม่มีเพื่อนมาเติมมาเองเลยครับตอนนี้มาไปได้ไหมข้ามมาจังหวะนี้ยิงดิแหมฉีดยาครับพีรพัฒน์เปิดยาวมา
ไปเข้ามือผู้รักษาประตูครับไปเข้ามือธนากรธนากรออกบอลมาครับปัจจวีนำลูกเดียวก็ยังไม่ไว้ใจครับอาจารย์นครบอกปัจจวีส่งบอลอยู่ที่ทางด้านสุพนัทยังได้สุพนัทไม่รู้กันปล่อยบอลออกไปครับเป็นของซ็อกเกอร์วันครับเปลี่ยนตัวลงมาเลยนะครับสุภวิทย์บอลมาส่งมาอีกทีครับจังหวะนี้จับบอลยาวเกินไปต้องส่งคืนหลังครับไม่รู้จะให้ใครเหมือนกันนะครับสารัตบอลอยู่ที่สารัตสารัตคืนกลับหลังมาสารัตส่งมาให้กับทางด้านของสุภวิทย์บอลเสียการครอบครองเปิดออกมาแล้วปัจจวีแปรโอ้ลูกนี้เซฟได้สุดปลายเท้าครับเปิดอีกทีครับปัจจวียังไม่ได้เพื่อนต้องเติมคืนหลังกลับมาครับชิดไปข้างหน้าไปเข้ามือของทรงศักดิ์เลืองไพศาลเลี้ยงพาบอลขึ้นมานะครับวงศกรวงศกรออกบอลมาสุภวิทย์เอ้าหลุดครับยังเป็นบอลของซ็อกเกอร์วันครับเจ็ดนาทียี่สิบวินาทีค่ะยัดเข้ามาข้างหน้าทำบอลออกไปนะครับบอลลั่นครับโดยวงศกรปั้นทองคุณผู้ชมเราต้องคุยกันก่อนนะเดี๋ยวไว้ไหลประมาณ12นาทีนะคะต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเปิด Facebook Live คู่ขนานกันไปเลยละกันเผื่อว่าจะได้ดูในสองพิธีการนะคะร่วมกันเป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะคะฟาวแล้วนะครับซ็อกเกอร์วันจะเป็นฝ่ายได้เปิดบอลกลับมาหลายบอลมาครับซ็อกเกอร์วันสุภเลิกหลุดอีกแล้วมาแล้วครับราชวินิตบางเขนเลี้ยงขึ้นมาล็อกโอ้ห่างตัวยังครับไปได้ครับสุภวิทย์สุภวิทย์ซ็อกเกอร์วันขวาว่างอยู่ขวาว่างอยู่ออกบอลมาให้กับวงศกรคืนหลังกลับไปไม่ได้ถ่ายบอลมาครับถ่ายมาให้กับทางด้านสุภเลิกเลือกคืนกลับไปทีนึงบอลมาอยู่ที่สารัตสารัตส่งมาสารัตรับไปสารัตจับบอลไม่อยู่มือครับไม่อยู่เท้าโอ้นี่ไงนะติงจำได้ไหมตอนรอบรองอ่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าเสียดายน้องตีเจ็บน้องตีของซ็อกเกอร์วันนะเจ็บน้องตีนี่ก็คือเทพสิริชินบุตรใช่ค่ะหมายเลข10แล้วผู้เล่นเขาเหลือกันแค่9อ่ะเจ็บไป1ก็เหลือ8แล้วลง5นะฮะค่ะเป็นประตูซะ2แต่ในใบรายชื่อผู้สาประตูมีคนเดียวนะมาคนเดียวปุ้นเลยค่ะน้องปุ้นเลยอย่างไรก็ดีนี่คือเยาวชนไทยที่น่าชื่นชมคุณผู้ชมคะไม่ว่าต่อไปอนาคตเด็กๆจะนำไปต่อยอดยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญเลยค่ะเราให้พื้นที่เป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งทุกคนก็มีโอกาสได้เข้ามาเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้นะคะอาจารย์นัทนิธิประสงค์กิตนิธีนะครับถ้ามองตามลูกเดียวก็ยังมีเวลาค่ะยังมีโอกาสใช่ค่ะยังมีโอกาสทีมงานเราบอกว่าอย่าต่อเวลาเอาไม่ใช่อย่าต่อเวลาอย่ายิงลูกโทษเลยครับถ้ายิงลูกโทษต้องดู Facebook Live ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่พอในการถ่ายทอดสดช่องหมายเลข3เอาละครับราชวินิตส่งบอลมาว่างๆไม่มีใครเลยครับไม่มีใครเลยยังครับบอลไม่ออกคืนหลังกลับมาเติมขึ้นมาแล้วครับเติมขึ้นมาแล้วอ้าวหลุดแล้วครับไปแล้วครับซ็อกเกอร์วันบอลออกไปเป็นของซ็อกเกอร์วันครับก็ต้องไม่ละความพยายามนะครับซ็อกเกอร์วันมันยังมีเวลาอยู่ค่ะคือเกมมันเร็วอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดส่วน
เพราะเห็นว่าราวินีเองก็จะเอานะคะลูกเดียวเขายังรู้สึกเลยว่าเขาไม่พอการันตีไม่ได้นะคะหาบอลขึ้นมาวงศกรไปเข้ามือผู้รักษาประตูคัฒนากรเปิดยาวเกินไปครับไม่มีใครเพื่อนเติมขึ้นมาไม่ทันนะครับวชิรวิทย์ตกวันครับเป็นฝ่ายได้เปิดพงศกรก็โดนประกบแมนทูแมนเลยครับขึ้นบอลไม่ได้ครับตกวันบอลยังอยู่ที่สุภวิทย์แทรกเข้ามาสุภวิทย์ยิงโอ้โหปัดได้ครับซุปเปอร์เซฟจริงๆนะครับธนากรติวดูครับจังหวะนี้สุภวิทย์แทรกขึ้นมาแล้วฉีดยาครับแต่ธนากรก็ไม่พลาดคอนเนอร์ครับไม่เล่นสูตรแล้วยิงเลยครับยังได้อยู่ครับซักวันตัดได้ในอ้าวคืนกลับหลังมาครับสมศักดิ์คุณศักดิ์ก็ไม่รีบเวลาเหลืออีก4นาทีกว่าครับบอลมาที่วงศกรไปทีนึงครับโอ้โหโดยบอลหลุดครับแม่อุตส่าห์ตัดบอลได้นะครับบอลก็หลุดออกไปครับปัจจวีตันทีมของลาดมินิตบางเขนจะส่งบอลนะครับโดยพระพลยังไม่มีอะไรครับถ่ายบอลออกมาวงศกรคืนกลับไปทีนึงวงศกรคืนกลับไปพระพลส่งไม่ดีครับออกไปเพื่อนรับไม่อยู่นะครับพยายามจะรับแล้วครับสุภวิทย์ลาวินิบังเขนเป็นฝ่ายได้ส่งบอลครับปัจจวีส่งคืนกับลูกสามประตูธนากรข้ามฟากออกมาให้กับสุพนัทเอาโดนหลุดยังได้ครับยังเติมมาได้สุพนัทบังไว้ปัจจวีบอลข้ามมาปัจจวีบังทางครับปล่อยออกหลังไปนะครับธนากรเหลือเวลาอีก2นาทีกว่าๆครับ2นาที40โดยประมาณปัจจวีพาบอลขึ้นมาเองปัจจวีส่งยัดมาไม่มีอะไรครับซอกวันตัดได้คืนกับหลังมาเบิ้ลคืนกับไปทีครับพาบอลขึ้นมาครับโดยวงศกรข้ามฟากออกไปงัดไม่มีใครจริงๆจบแมตช์ก็จะมีในส่งไปที่มอบรางวัลต่อนะคะคุณผู้ชมสามารถเปิด Facebook Live ไทย PBS รอกันต่อได้เลยนะคะอ้าวหลุดไปแล้วครับลูกนี้1-1 1-1 ยังเกี่ยวได้ครับแล้วไปฟาวด้วยครับผู้เล่นของราชวินิตบางเขนนะครับผู้ฟาวก็คือณัชพลช่องงามครับตกวันครับเป็นฝ่ายได้เปิดบอลมาให้กับสุภเลิศพลิกกลับยิงตัดบอลเอาไว้ได้ปลายเท้าเลยหาบอลมาเองเลยครับโอ้โห 3-2 พลิกกลับมามีโอกาสแล้วครับตบกลับไม่ผ่านมือของทรงศักดิ์เปิดยาวๆมาครับข้ามบอลแม่ลูกนี้ออกครับโอ้โหเสียดายครับพยายามจะพาบอลไปให้ได้นะครับภูวดลลีลาภูวดลลีลาครับบอลออกไปเป็นภูวดลส่งให้กับซอกเกอร์วันครับแล้วก็มีการขอเวลานอกซอกเกอร์วันขอเวลานอกค่ะเรียนคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะคะว่าเปิดทาง Facebook Live ไทย PBS รอกันต่อได้เลยนะคะเนื่องจากเวลาการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอของเราเนี่ยจะถึงแค่เวลา 16:00 นเท่านั้นนะคะแล้วก็เรียนคุณผู้ชมกันไว้ว่าในสัปดาห์หน้าเรากลับมาวันอาทิตย์ที่3เมษายน
จะเป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศกับการชิงแชมป์ประเทศที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติส่วนในวันที่1และ2เมษายนคุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันในรอบคัดเลือกสำหรับ12ทีมสุดท้ายได้นะคะที่มาจากตัวแทนของ5ภูมิภาคผ่านทาง Facebook Live SDN Futsal Noel Cup ค่ะถ้าเวลาไม่พอน้องยุ้ยทำไงนะครับก็ประกาศรางวัลมอบที่1ก่อนเลยค่ะให้เกียรติกับผู้ชนะเลิศไปเลยนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวก็จะมีพิธีกรรมมอบรางวัลต่อเนื่องผ่านทาง Facebook Live นะคะเอาล่ะครับก็จะเป็นซ็อกเกอร์วันแล้วครับจะได้ลูกฟรีคิกซึ่งโอ้ก็ไกลพอสมควรนะครับจะทำได้หรือเปล่าลงมาแล้วด้วยนะครับน้องตีครับเทพสิริเจ็บอยู่นะฮะแต่ต้องลงมาช่วยทีมครับจะยิงครับข้ามบอลมาแล้วแปรเข้ามาลูกนี้เนี่ยฮะเข้าไปยืนฟาวอยู่นะครับก็เลยเสียการครอบครองลูกไปเลยนะครับโอ้โหเสียหายครับมาได้ไหมครับตบมายิงลูกนี้ปัดออกครับเป็นคอร์เนอร์ครับปัดออกไปโดยทรงศักดิ์เลืองไพศาลดูครับจังหวะนี้วิ่งขึ้นมาพยายามที่จะเปิดโดยพีรพัฒน์จะถ่ายบอลจิ้มออกครับยังเป็นของซ็อกเกอร์วันครับซ็อกเกอร์วันพาบอลขึ้นมาโดยสารัตพลิกกลับมาอีกทีนึงครับมาให้สุภวิทย์ลากมาตบเข้าในเอ้ยเกือบเสียประตูไม่เกือบมีตีไข่แตกแล้วหมดเวลาไม่ทันครับสรุปผลการแข่งขันนะครับแชมป์ได้แก่ทีมโรงเรียนราชวินิตบางเขนครับแล้วก็รองแชมป์ก็คือซ็อกเกอร์วันสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะทำพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศเลยนะครับนั่นก็คือโรงเรียนราชวินิตบางเขนครับดูไฮไลท์กันก่อนนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับก่อนแข่งขันแล้วก็แปรลูกนี้ไม่เข้านะครับเซฟเอาไว้ได้นะครับโดยหมายเลข7ก็คือสารัตเซฟเข้าหน้าปากประตูเลยนะครับพยายามแล้วโดยพีรพัฒน์แล้วก็ตรงนี้เซฟโดยผู้รักษาประตูตรงศักดิ์เรืองไพศาลนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในการรับรางวัลนะคะกับรอบคัดเลือกสนามสุดท้ายค้นหาแชมป์กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณมานพแย้มอุทัยผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสคุณคริสอัครราชกับผู้จัดการฝ่ายสารคดีและสาระประโยชน์สำนักสร้างสรรค์เนื้อหาไทย PBSและคุณประกาศสิทธิ์เอี่ยมบุตรผู้อำนวยการกลุ่มกีฬาส่วนภูมิภาคสำนักการกีฬากรมพละศึกษาค่ะขออนุญาตมอบตำแหน่งแชมป์เลยสำหรับในการแข่งขันนะคะ SDN Futsal Noel Cup Inspired by Thai PBS สำหรับแชมป์ในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกได้แก่โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะรอบชิงชนะเลิศเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะคะชนะทางซ็อกเกอร์วันได้รับถ้วยรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาทนะคะแล้วก็ตั๋วในการไปเล่นในการชิงแชมป์ประเทศกับคุณผู้ชมคะสัปดาห์หน้าวันที่1และ2จะมีการ Facebook Live นะคะในส่วนของรอบคัดเลือกที่เพจ SDN Futsal Noel Cup
ส่งวันที่3เมษายนในวันอาทิตย์เราเจอกันเวลาเดิมนะคะคุณผู้ชมผ่านทางหน้าจอไทย PBS ของเรากับรอบชิงที่3แล้วก็รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค่ะในส่วนของการถ่ายทอดสดวันนี้นักติงอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและทีมงานไทย PBS ทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้ากับบทสรุปทั้งหมดในรอบชิงแชมป์ประเทศสวัสดีค่ะจะสู้สุดแรงเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่จะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นทำด้วยความรักฟุตซอลคือชีวิตฉันไม่ท้อไม่กลัวไม่สั่นมีเป้าหมายที่มันชัดเจนจะทุ่มเทตั้งใจเพื่อชัยชนะจากนี้เราจะไปต่อนะคะสำหรับในการมอบรางวัลนะคะจากทาง Facebook Live และ YouTube Live ไทย PBS ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะได้แก่ทีมซ็อกเกอร์วันค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับซ็อกเกอร์วันค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการได้รับเงินรางวัล 4,000 บาทนะคะพร้อมกับถ้วยรางวัลแล้วก็สัปดาห์หน้าพวกเขายังมีภารกิจกันต่อสำหรับการแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศเทียบพันธ์นิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติค่ะคัดเลือกก่อนวันที่1และวันที่2เมษายนนะคะถ้าผ่านไปได้รอบรองชนะเลิศและรอบชิงที่3รวมถึงชิงแชมป์ประเทศวันที่3เมษายนค่ะต่อไปลำดับที่3นะคะได้แก่สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ค่ะจากกรุงเทพมหานครได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทนะคะพร้อมกับถ้วยรางวัลรวมถึงของที่ระลึกด้วยนะคะจากทางสสส.ค่ะสคล.และมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมีน้องหนูจุ๋มมัสคอตของเรามาด้วยทุกครั้งเหมือนเดิมนะคะส่วนรางวัลอันดับที่4นะคะได้แก่โรงเรียนปฐุมคงคาสมุทรปราการค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการได้รับเพื่อรางวัลนะคะพร้อมกับเงินรางวัล 2,000 บาทค่ะในขณะที่อีกหนึ่งรางวัลนะคะอีกรางวัลหนึ่งค่ะได้แก่ทีมมารยาทยอดเยี่ยมนะคะได้แก่ทีมซ็อกเกอร์วันค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการได้รับรางวัลนี้ไปเป็นรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมนะคะนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะคะสำหรับในการแข่งขัน SCN Futsal Noel Cup Inspired by Thai PBS12ทีมเราได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละภูมิภาคต้องแสดงความยินดีกับทางอบจ.แพร่รวมถึงสตรีพัทลุงด้วยนะคะกับอันดับ3ที่ดีที่สุด2ใน5ทีมแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันทั้งหมดกับบทสรุปในการแข่งขัน SCN Futsal Noel Cup Inspired by Thai PBS ช่วงนี้ยุ้ยณติงรวมถึงทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้ารอบรองชนะเลิศระดับประเทศ3เมษายน 9:45 นสวัสดีค่ะจะสู้สุดแรงเพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่จะเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นทำด้วยความรักฟุตซอลคือชีวิตฉันไม่ท้อไม่กลัวไม่สั่นมีเป้าหมายที่มันชัดเจนจะทุ่มเทตั้งใจเพื่อชัยชนะประกาศให้รู้พวกเราไม่เคยจะยอม